بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามแล้วก็บรรดาคนที่มาร่วมฟังเรื่องราวศาสนาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันพี่น้องเมื่อเรามีโอกาสได้หายใจสิ่งที่ผมอยากจะได้เตือนตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องทั้งหลายให้นึกถึง ดุอาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราพี่น้องนี่ตอนนี้เข้าสู่เวลามืดแล้วนะครับมืดแล้วก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องให้นึกถึงตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้มีไหมอะไรที่เป็นความผิดที่เราทำนะครับเวลานึกได้ว่ามีความผิดก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าอ่านดูอาบทที่เรียกว่าไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษนะครับอ่านแบบนี้อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอะนาอับดุกะวะอะนาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอะบูอุลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะดุอาบทนี้มีชื่อเรียกว่าไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษในเมื่อเราทำความผิดพี่น้องก็แค่อ่านดุอาบทนี้หรือที่ง่ายกว่านั้นพี่น้องอาจารย์มันยาวไปฉันอ่านไม่ได้แต่ผมไม่แนะนำว่าให้พี่น้องทำความเข้าใจแบบนี้นะอาจารย์มันยาวฉันอ่านไม่ได้ฉันจะเอาบทอื่นได้ไหมนะครับพี่น้องอย่าไปพูดแบบนั้นให้พูดเปลี่ยนคำพูดใหม่อาจารย์ยาวกว่านี้มีไหมถ้าเป็นระดับฉันเนี่ยขอที่มันยาวกว่านี้เนี่ยมีไหมพี่น้องทำไมอ่ะพี่น้องเรามาดุนยาตอนนี้เนี่ยถามใครดีนะเอาผมเองด้วยกันถามคนอื่นจะถูกชกนะอายุเท่าไรแล้วนะครับปรากฏว่า37ปีอายุ37ปีอัลลอฮ์ให้มาอยู่บนดุนยาเนี่ยแล้วใช้เวลา37ปีกับการอ่านดูอาบทเมื่อกี้ไม่ได้นะพี่น้องจะกลับไปตอบกับอัลลอฮ์ยังไงนี่เรื่องแรกจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาอาจารย์เอ้ยฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วอัลลอฮ์จ๋าแต่เวลาที่อัลลอฮ์ให้มา37ปีบอกไหนอ่านดูอาไซยิดุลอิสติกฟาร์ให้ฟังหน่อยสิอ่านไม่ได้จ้ะและอย่างเงี้ยนะพร้อมจะกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูอาบทนี้พี่น้องถ้าจะหานะครับถ้าพี่น้องบอกอาจารย์ฉันอ่านไม่ได้หาที่ไหนมี Google ไหมพิมพ์เลยไซยิดุลอิสติกฟาร์นายแห่งการขออภัยโทษจะขึ้นดูอาบทนี้ขึ้นมาเลยแล้วผมบอกให้นะครับผมเคยให้ผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องให้ผู้หญิงคนหนึ่งท่องดูอาบทนี้นะครับ11วัน11วันพี่น้องท่องเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวอย่าสักกันเลยในเมื่อชามาแล้วข้าวเครื่องอะไรก็ยกขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยนะดูอาบทนี้นะครับใช้เวลา11วันผู้หญิงคนนี้ฮะยอกุรอานเนี่ยอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบี1วันท่องแบบเนี้ยอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวใช้เวลา1วันแล้วพี่น้องลองไปเอาไปแบ่งดูว่า11วันน่ะเขาต้องใช้เวลาท่องเนี่ยกี่วรรคแบบไหนผู้หญิงคนนี้ใช้เวลา11วันท่องจบเลยทุกวันเนี่ยเวลาผมนำอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีเขาบอกดูในโทรทัศน์เนี่ยนะว่าตามได้แล้วทำไมเนี่ย
ผมได้บทเรียนจากผู้หญิงคนนี้แหละเขาบอกว่าอาจารย์เวลาฉันท่องได้แล้วเนี่ยฉันจะเผื่อจะใช้เอาไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าเนี่ยคือความพยายามของฉันทีแรกก่อนนึกอยู่ว่ามันยากนะมันยาวนะฉันจะท่องได้หรือแต่เวลานึกอีกครั้งหนึ่งในหัวใจว่าเผื่อจะได้เอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์ว่าเราเนี่ยมาดุนยาเนี่ยทำงานยากชิ้นหนึ่งอ่านดูอาไซยิดุลอิสติกฟัรอ้าวอ่านให้ฟังใหม่อีกเที่ยวนึงนะครับเผื่อใครอ่านได้เลยอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีแค่ประโยคแรกก็คุ้มค่ากับการจะท่องแล้วอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าของฉันอัลลอฮ์พี่น้องแค่นี้เตือนหัวใจของเราว่าอย่าเป็นคนชั่วได้แล้วเราบอกเนี่ยพี่น้องกับหัวข้อเนี่ยการจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆคือตายพี่น้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือตายประเด็นเนี่ยเพียงแค่ดุอาที่ผมว่าแล้วผมพยายามส่งเสริมกับพี่น้องทั้งหลายให้อ่านเราเนี่ยพี่น้องถามว่าพูดคำว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์เฉยๆใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันน่าจะหมดแล้วพี่น้องเพราะวันนี้เราเรียนศาสนาฟังศาสนากันมาหลายปีมันต้องยกระดับจากอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขึ้นไปอีกอย่างนึงได้แล้วเพราะที่สูงกว่านั้นมีก็คือไซยิดุลอิสติกฟารยาวกว่าความหมายของมันพี่น้องแค่ประโยคแรกเตือนหัวใจของเราได้นะครับดังนั้นบอกกับพี่น้องเตรียมคำตอบให้ดีเพราะเวลาเรากลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราทำเนี่ยพี่น้องจะถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงถามที่อยู่กันทุกวันเนี่ยเดินเดินเหินเหินเนี่ยพี่น้องเราตอบคำถามบนดุนยาถามทำไมไม่ละหมาดมีคำตอบยังทำไมไม่บวชทำไมไม่จ่ายซะกาตทำไมไม่ไปทำฮัจญ์หลักๆพวกนี้พี่น้องเตรียมคำตอบกับอัลลอฮ์วันที่เราจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไหนเอ้าดูอาบทที่สองเดี๋ยวรับกันตรงๆเลยนะรับกันตรงๆเลยดูอาบทแรกผ่านไปแล้วจบไปแล้วดูอาบทที่สองพี่น้องดูอาบทนี้นะครับอ่านแบบนี้รบบิฟิลีวาลีวาลีไดยาวรฮัมฮูมากามารบบายานีซอกีรอตั้งแต่เช้าเลยจนถึงตอนเนี้ยพี่น้องใครยังไม่อ่านยกมือขึ้นผมว่าเลิกบรรยายได้แล้วอัลลอฮ์มีคนดีทั้งนั้นเลยมีแต่คนดีทั้งนั้นพี่น้องเอาว่าวันนี้ไม่ต้องไอ้นี่นะถือว่ามาอะไรนะจะเรียกว่าอะไรล่ะแปลให้ฟังก็ไม่ได้เพราะรู้แล้วนะแต่มีปัญหาอย่างเดียวคือถลอกบาปนะใครยังไม่อ่านละหลอกนะครับฉันไม่ได้อ่านแต่ฉันไม่กล้ายกเพราะอะไรเนี่ยเพราะเนี่ยใครๆเขาก็ไม่ยกกันเขาอ่านหมดเหลือฉันคนเดียวไม่กล้ายกใครหลอกบาปอ้าวถามใหม่ใครยังไม่อ่านดูอาให้พ่อแม่ยกมีแล้วหนึ่งมีแล้วหนึ่งอ้าวใครยังไม่อ่านยกมือขึ้นท่านนั้นแหละพี่น้องใครยังไม่อ่านยกมือขึ้นแล้วหลังจากนี้พี่น้องจำให้ขึ้นใจทุกวันนะครับเราต้องอ่านดูอาบทนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่ไม่อ่านดูอาบทนี้เนี่ยมีแค่คนเดียวที่ไม่ต้องอ่านคือคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่คนที่เกิดมาโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ต้องอ่านดูอาบทนี้แต่ถ้าเกิดมาแล้วมีพ่อมีแม่ต้องอ่านดูอาบทนี้ไม่ต้องไปอาคิเราะห์นะพี่น้องแค่ดุนยาจะตอบกับพ่อแม่เรายังไงอะมะหนูน่ะรักมะเหลือเกินน้ำหูน้ำตาไหลเลยว่าเรารักแม่เราแล้วเหตุฉะไหนดูอาให้พ่อแม่ถึงอ่านไม่ได้หนึ่งวันเรามีเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมใน24ชั่วโมงพี่น้องผมให้นอนเลย12ชั่วโมงให้นอน12ชั่วโมงแล้วเหลืออีก12ชั่วโมงที่ลืมตาอยู่เนี่ยพี่น้องผมเคยอ่านเองเนี่ยนะตัวผมเนี่ยดูอาให้พ่อแม่1ครั้งใช้เวลาประมาณไม่เกิน30วินาทีอ่าน5ครั้งอุลามะอธิบายในตันบีฮุนกอฟิลีนบอกคนที่เป็นลูกที่ดีที่สำนึกบุญคุณพ่อแม่จะต้องอ่านอย่างน้อยว่าอานิสกุรลีวะลีวาลีได้เมื่อนึกถึงอัลเลาะห์วันละ5ครั้งคือการละหมาดด้วยเหตุผลนี้ก็จึงนึกถึงพ่อแม่ของท่านด้วยการขอบคุณเนี่ยอีกวันละเท่าไรวันละ5ครั้งดังนั้นดูอาบทนี้ต้องอ่านวันละกี่ครั้งวันละกี่ครั้งจ๊ะ5ครั้งเป็นอย่างน้อยผมถามพี่น้องว่า
ถ้าวันพวกนี้วันนี้ไม่เอาถือว่าเราไม่รู้ไม่ว่ากันวันพวกนี้ต่อไปเนี่ยพี่น้องถ้าเราอ่านไม่ถึง5ครั้งจะตอบกับพ่อแม่ยังไงแล้ววันที่พี่น้องคืนกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาบทนี้เนี่ยพี่น้องเป็นหน้าที่เพราะอะไรอัลเลาะห์บอกวะกุรร็อบบิรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอฆีรออัลเลาะห์บอกไว้เองในซูเราะห์อิสรอน่ะเมื่อพ่อแม่แก่ชราคนหนึ่งคนใดไล่เรียงลำดับจนกระทั่งถึงวรรคสุดท้ายเนี่ยคนเป็นลูกจากดำรัสของอัลลอฮ์ให้ขอดุอาให้กับพ่อให้กับแม่ของพวกท่านด้วยประโยคนี้ถามว่าพี่น้องจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงเตรียมการเนี่ยพี่น้องคนเตรียมการไปหาอัลลอฮ์นะง่ายกว่าเตรียมการไปมักกะฮ์อีกนะเตรียมการไปมักกะฮ์นี่ต้องเตรียมบูดูต่อจูไปมักกะฮ์เอาอะไรไปมั่งสารพัดกระเป๋าน่ะนะคนเป็นแท้นำทีมน่ะยกกระเป๋าหลังโยกเตรียมการไปมักกะฮ์แต่เตรียมการไปกุโบไม่ต้องเตรียมขนาดนั้นเอาแค่ผ้าไปอย่างเดียวแต่ปัญหาก็คือเวลาไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปมักกะฮ์เนี่ยพี่น้องขนาดเตรียมไปอย่างนั้นยังต้องยืมคนอื่นเลยยังต้องขอคนอื่นช่วยเลยแต่เวลาถ้าเราเตรียมกันสุ่ม4สุ่ม5แล้วเดินทางไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะขอตัวช่วยจากใครอ่ะดังนั้นดุอาบทที่2ร็อบบิฆฟิลลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีซอกีรอคือ1ของการเตรียมตัวของคนจะกลับไปหาอัลเลาะห์ดุอาบทสุดท้ายดุอาบทสุดท้ายนี่ง่ายยิ่งกว่าเลยนะครับในบันทึกหะดีษบอกใครอ่านดุอาบทนี้1ครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์บันทึกความดีให้กับเขาเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาอ่านแบบไหนอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุมินาตถามใหม่อีกครั้งใครวันนี้ตั้งแต่เช้ามาถึงตรงนี้ยังไม่ได้อ่านดุอาบทนี้เลยยกมือขึ้นดีมากผมว่าผมจะเอาแค่3ต้นพอนะถ้าเอาสัก5ต้นน่าจะยกกันหมดแล้วต้นที่5เนี่ยนะเอาแค่ต้นที่3พอตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาต3ช่วงเนี่ยในบันทึกหะดีษบอกใครอ่านดุอาบทนี้1ครั้งอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์บันทึกความดีเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาผมบอกพี่น้องดูง่ายๆนะจำนวนผู้ศรัทธาเนี่ยเอาเฉพาะที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยมีคนยกมือเลยอาจารย์ขอเอาฮัจญ์ปีที่แล้วนะฮัจญ์ปีนี้ไม่เอาทำไมอ่ะเพราะฮัจญ์ปีนี้มีเท่าไหร่800ขอเอาฮัจญ์ปีที่แล้วอันนี้มันคิดเองเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเนี่ยที่อยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินเนี่ยพี่น้องมีเท่าไหร่เราจะได้ภาคผลบุญเท่านั้นอัลลอฮ์พี่น้องคุ้มไหมล่ะสั้นกว่าไซยิดุลอิสติกฟารสั้นกว่าดุอาให้กับพ่อแม่อีกอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตคนที่เตรียมตัวจะกลับไปหาอัลลอฮ์พลาดได้ยังไงอ่ะถ้าเราพลาดแบบนี้พี่น้องถามว่านี่คือการเตรียมตัวของคนจะกลับไปหาอัลลอฮ์หรือนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้ก่อนช่วงแรกนะเดี๋ยวอาจารย์ชูเอฟบอกโหยตกลงนี่จะเอาคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยนะดังนั้นเอาแค่ช่วงแรกพี่น้องผมบอกกับพี่น้องเพื่อพิจารณาตรวจสอบเลยถ้ารู้มารีมนุคอตอบจึงบอกฮาซิบูอัมฟุสกุมกอบละอันตุฮาซาบูตรวจสอบตัวให้ดีนะก่อนจะถึงวันที่เราทุกตรวจสอบเพราะการตรวจสอบณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละความเดือดร้อนของจริงแหละโอกาสแก้ตัวไม่มีผมถึงให้วิธีคิดกับพี่น้องง่ายๆ1ไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยเตรียมระยังให้กับพ่อแม่ที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยสมัยปฐมเนี่ยแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเนี่ยที่เราร้องกันน่ะโอ้โหน้ำตาร่วงโปะโปะโปะซึ้งท่องได้ร้องได้ไหนใครร้องไม่ได้แม่นี้บุญคุณเนี่ยยกที่ยาวกว่าดุอาของนบีอีกร้องได้แต่เวลาของนบีที่จะต้องเตรียมตัวมีผลต่อนรกไม่นรกปรากฏไม่ได้นี่คนเตรียมตัวจะไปหาอัลลอฮ์และบทสุดท้ายพี่น้องดูอาที่ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาและเป็นดูอาที่เพิ่มภาคผลบุญครั้งเดียวแบบมหาศาลเราก็ยังบอกว่าผมก็ยังท่องไม่ได้แล้วนี่หรือเปล่าคุณสมบัติของคนที่เตรียมตัวจะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเอาไว้ในช่วงแรกเท่านี้ก่อนครับเชิญอาจารย์
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามซึ่งในหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมเนื้อเตรียมตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเตรียมเสบียงสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เรานั้นจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราจะต้องสะสมความดีและก็ประกอบคุณงามความดีเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้มี ความผาสุกหลังชีวิตหลังจากความตายเป็นสิ่งจำเป็นแก่บรรดามุสลิมที่เขาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพื่อที่เขานั้นจะได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีและก็ออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัมอัลอิลมุบิตตะอัลลุมแท้จริงความรู้นั้นจะได้มาด้วยกับการแสวงหาเมื่อเราอยากจะได้ความรู้เราจะต้องดิ้นรนจะต้องพยายามฟังการสอนของบรรดาครูบาอาจารย์หรือว่าไต่ถามบรรดาผู้ที่เขามีความรู้อินนัมอัลอิลมุบิตตะอัลลุมการได้รับความรู้นั้นไม่ใช่ว่าเราจะเดินทางหรือว่าร่อนเร่พนีจรและก็จะมีความรู้ในเรื่องศาสนาเราจะต้องมาฟังมาเรียนกับบรรดาผู้ที่มีความรู้เราถึงจะได้รับความรู้เมื่อเรามีความรู้เราจะสามารถรู้จักสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งใช้และรู้จักสิ่งที่อัลลอฮฺนั้นทรงสั่งห้ามหากว่าเราไม่มีความรู้เราไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่มีคุณงามความดีสิ่งที่นบีบอกถึงความประเสริฐต่างๆของการงานใน สิ่งที่จะมีความเพิ่มพูนให้แก่เราอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลได้กล่าวว่าลาลัลอิลมุลากานันนาสุกันบะฮาอิมหากไม่มีความรู้แล้วมนุษย์ผู้คนทั้งหลายเปรียบประดังสัตว์ปศุสัตว์คือสัตว์สีขาสัตว์สีขาคือหากว่าไม่มีความรู้มนุษย์ก็ไม่ได้มีราคาอะไรบนพื้นแผ่นดินนี้หากไม่มีความรู้ผู้คนจะทำความชั่วกันอย่างไม่เยเสต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากไม่มีความรู้แล้วผู้คนจะกระทำซีนาตามอำเภอใจหากไม่มีความรู้แล้วผู้คนจะละทิ้งในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากไม่มีความรู้แล้วผู้คนจะไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องปกปิดความชั่วทั้งหลายผู้คนจะกระทำตามสิ่งที่เขานั้นต้องการในโลกดุนยานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบันบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ออกห่างจากการร่ำเรียนเรื่องของศาสนาพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยคิดที่จะกระทำสิ่งที่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องสะสมเสบียงเตรียมตัวเตรียมอามานของเราเพื่อที่จะให้กูโบของเราเนี่ยหลังจากความตายเนี่ยเป็นเราดอมินดิยาดินจันนะเป็นอุทยานแห่งหนึ่งจากอุทยานของสวนสวรรค์คนที่เตรียมตัวเตรียมพร้อมก่อนที่จะกลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะต้องกระทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ในหลุมฝังศพเขาต้องกระทำสิ่งที่เมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยหลุมฝังศพจะต้องมีแสงสว่างมีรัศมีมีความกว้างสุดสายตามีเพื่อนมาคุยที่หน้าตางดงามจนกระทั่งถึงวันเกียมะนั่นคือคนที่มีสติปัญญาคนที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมเสบียงหลังจากความตายเขามีแต่ความทุกข์ยากในกูโบร์อยู่ในดุนยานี้ก็คับเคบวันๆก็เศร้าโศกเสียใจกระวนกระวายร้อนเนื้อร้อนตัวเมื่อจากไปจากดุนยาเมื่อเขาไม่มีการงานที่ดีอยู่ในกูโบร์หลุมฝังศพก็ยิ่งทำให้คับเคบเข้าไปอีกกูโบสจะประสานจะหีบร่างจะข้างร่างกายของเขาจะทำให้แคบและกระดูกซี่โครงจะประสานเข้าด้วยกันและมีแต่ความมืดและมีแต่การทรมานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขานั้นได้เห็นนรกทั้งเช้าและเย็น
นั่นคือคนที่ไม่ได้ตระเตรียมเสบียงไว้สำหรับชีวิตหลังจากความตายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิซาสู่เจ้าจงระวังดุนยาและจงระวังเหล่าสตรีทั้งหลายที่ไม่ได้มีการนิกะห์หรือการเข้าใกล้ในเรื่องของการทำซีนาซึ่งมีผลเสียอย่างมากมายฟัตตะกุดดุนยานบีบอกจงระมัดระวังดุนยาเพราะดุนยานี้ทั้งเขียวขจีทั้งหอมหวานอินนัดดุนยาฮุลวะวะคอดีรอหอมหวานเขียวขจีน่าอยู่ไม่อยากที่จะจากไปมีคฤหาสน์ที่ใหญ่มีรถที่สวยหรูมีภรรยาที่สวยงามมีคนใช้หลายคนการงานที่ดีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอินนัมัลฮายาตุดดุนยาลอยบุวะละหูวะซีนะตุนวะตะฟาคุรุมบัยนะกุมวะตะกาซุรุมฟินอัมวาลิวันเอาลาดอินนัมัลฮายาตุดดุนยาแท้จริงดุนยาแห่งนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยลอยบุนเป็นเพียงแค่การละเล่นสนุกสนานเล่นกีฬาเล่นการพนันเล่นหยอกล้อต่างๆวะละหุนและก็เรื่องไร้สาระนี่คือดุนยาวะซีนะและเครื่องประดับมีความสวยงามมีเสียงที่ไพเราะมีเครื่องประดับที่หลากหลายวะตะฟาคุรุมบัยนะกุมวะตะกาซุรุมฟินอัมวาลิวันเอาลาดแล้วก็แข่งขันกันในเรื่องของความมั่งมีทรัพย์สมบัติในเรื่องของเกียรติยศในเรื่องของลูกหลานจริงๆแล้วดุนยาเป็นเพียงแค่บ้านหลังหนึ่งที่เรานั้นอยู่แค่ชั่วคราวอัดดุนยาฟานียะวัลอาคิเราะตุบากียะวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกอและอาคิเราะนั้นค็อยรุนดีกว่าดุนยาจีรังและก็ยั่งยืนวันอาคิเราะจะไม่มีวันใดหลังจากวันอาคิเราะเมื่อเราจะอยู่ในสวรรค์วันอาคิเราะเมื่ออัลเลาะห์ให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์คอลีดีนฟีฮาอับดาไม่มีการตายเกิดขึ้นในสวรรค์จะอยู่ในนั้นตลอดกาลจะไม่ถ่ายอุจจาระจะไม่ปัสสาวะจะไม่ต้องทำอิบาดะห์จะไม่มีความเศร้าโศกจะไม่มีความเสียใจคอลีดีนฟีฮาอบาดานั่นคือวันแห่งการจีรังวันแห่งชัยชนะสำหรับผู้ที่อีหม่านและเตรียมเสบียงพร้อมสำหรับการกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอับบะกอดีกว่าและก็จีรังยั่งยืนซึ่ง อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนสติบรรดาผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างมากมายในอัลกุรอานหลายๆอายะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอย่าให้ดุนยานั้นหลอกลวงสู่เจ้าฟะลาตะกุดรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุดรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูรอัลเลาะห์ได้ตรัสไว้ว่าอย่าให้ชีวิตดุนยานั้นหลอกลวงสู่เจ้าให้ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้ดุนยานั้นหลอกลวงสู่เจ้าให้เอาห่างจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้ชีวิตดุนยานั้นหลอกลวงสู่เจ้าให้ออกห่างจากการซอดาเกาะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้ดุนยานั้นออกห่างทำให้สู่เจ้าออกห่างจากการทำความดีต่อบรรดาผู้คนวะลายะกุรนะกุมุลวะลายะกุรุมวะลายะกุรนะกุมวะลายะกุรนะกุมบิลลาฮิกอรูนและอย่าให้การหลอกลวงทั้งหลายนั้นหลอกลวงสู่เจ้าจงยำเกรงในเรื่องของการออกห่างในโลกที่มันไม่จีรังไปสู่โลกที่มันจีรังเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงก็คือชีวิตหลังจากความตายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟัตตะกุนนาร์วะลาบิชิกินตัมรอวะลามันลัมยะจิดฟะกะลิมาตินตอยิบะสู่เจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวไฟนรกถึงแม้ว่าเพียงแค่ซีกหนึ่งของอินทผลัมก็ตามให้ยำเกรงกลัวไฟนรกเกรงกลัวการลงโทษที่แสนจะทรมานที่มีการลงโทษที่เจ็บแสบทวีคูณเจ็บปวดมากกว่าดุนยานี่หลายร้อยเท่าหลายพันเท่าหลายหมื่นเท่าขนาดดุนยาเนี่ยวันไหนที่ว่าวันใดที่เราไม่ได้อาบน้ำหรืออยู่ในห้องไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเราจะร้อนกระวนกระวายอยู่ไม่ถูกนั่นเพียงแค่เสี้ยวเดียวของความไม่สบายในดุนยานี้หรือความร้อนแค่เพียงเสี้ยวเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับวันอาเคโรซึ่งหาที่เปรียบเทียบถึงความเหลื่อมล้ำในการลงโทษของเราไม่ได้ในวันอาเคโร
ฟัตตะกุดดุนยาวาลาบิซิกินตัมรอแม้เพียงแค่ซีกเดียวของผงของอิทธาพาลัมซอดาเกาะเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสิ่งที่จะซอดาเกาะหรือบริจาคก็ให้ใช้คำพูดที่ดีในการพูดคุยกับบรรดาพี่น้องมุสลิมซึ่งเป็นโอกาสที่เราน่าจะต้องกอบโกยในขณะที่เรานั้นมีสติปัญญาหลายๆคนที่จากเราไปโดยที่เขานั้นไม่เคยมีความพร้อมเราเคยสังเกตไหมว่าคนที่จากเราไปน่ะวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าไม่มีใครที่พร้อมที่จะตายทุกคนคิดว่ายังไม่ตายทุกคนเลยคิดว่ายังไม่ตายความตายมาเยือนโดยที่เราไม่รู้บางคนนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ย1ปี2ปี3ปียังไม่ตายบางคนอยู่ๆก็ตายนั่งอยู่ดีๆเป็นลมตายนอนอยู่ในบ้านร่างกายสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าหลับไม่ตื่นหลับไปแล้วไม่ฟื้นคืนหลับไปแล้วไม่ลุกขึ้นมานั่นคือการตายแบบไม่มีไม่ได้เตรียมตัวสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตายที่ขาดทุนและก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจทั้งที่เรามีปัญญามีสติและรับรู้ถึงการตักเตือนของบรรดาผู้รู้แต่เราไม่ใคร่ครวญซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเศร้าและเสียใจกับบรรดาผู้คนเหล่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลกัยยิซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิละลิมาบะอ์ดัลเมาตคนที่ฉลาดคนที่มีสติปัญญาเขาจะสามารถควบคุมตัวเองและปฏิบัติการงานหลังจากความตายนั่นคือคนที่มีสติปัญญาควบคุมตัวเองให้ออกห่างจากการฝ่าฝืนดื้อดึงขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกห่างจากการกระทำความชั่วออกห่างจากการทำซีนาออกห่างจากการกินดอกเบี้ยออกห่างจากการพนันออกห่างจากการนินทาออกห่างจากการกล่าวร้ายการอิจฉาริษยาออกห่างจากการทะเลาะวิวาทควบคุมตัวเองยับยั้งอารมณ์ตัวเองยับยั้งพฤติกรรมตัวเองวะอามิลลิมาบะดันเมาตและก็พยายามที่จะประกอบคุณงามความดีหลังจากความตายนั่นคืออันกายิสคนที่ฉลาดที่สุดเพราะว่าเขารู้ว่าหลังจากความตายจะต้องมีการสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยะซาอะลายินซิลอามันอัลลอฮ์จะตอบแทนตามปริมาณของการงานของเราในดุนยานี้มัลอามิลซอลิฮันฟะลินัฟซิวะมันอาซาฟะอะลัยฮาซุมมาอิลาร็อบบิกุมตุรยะอูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามัลอามิลซอลิฮันฟะลินัฟซิใครก็ตามที่ได้ประกอบคุณงามความดีก็ได้กับตัวของเขาเองและใครก็ตามที่ได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองและสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เขาน่าจะหวนกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์จะไม่อาธรรมต่อบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมในเรื่องของการอิบาดะห์ไว้อย่างมากมายเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือการให้สลามกันอย่างล้นเหลือและการแจกจ่ายอาหารคนยากจนนบีเคยถูกถามว่าไอยุนอิสลามมีข้อยรุนอะไรคืออิสลามที่ดีเลิศที่สุดนบีเคยถูกถามว่าอะไรคืออิสลามที่ดีเลิศที่สุดนบีก็ตอบว่าตะกรอุสสลามวะตุดออิมุตตออามคือการที่สู่เจ้านั้นให้สลามกันอย่างมากมายอะลามันอะรอฟตะวะมันลัมตะริฟวะมันลัมตะริฟให้สลามแก่คนที่เรารู้จักและไม่รู้จักอิบชาอุสสลามให้สลามโปรยสลามนั่นคืออิสลามที่ดีเลิศที่สุดโปรยสลามให้สลามคนที่เรารู้จักและเราไม่รู้จักนั่นคือเสบียงที่มหาศาลแต่หลายคนนั้นหลงลืมหรือว่าเพิกเฉยอัสสลามุอะลัยกุม10ความดีวะเราะห์มะตุลลอฮ์10ความดีวะบะเราะกาตุฮ์10ความดี30ความดีมากมายและให้อาหารกับคนยากจนคนขัดสนอับชุสสลามวะอัตอิมุตตออามوَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ นบีบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อว่าจงให้สลามกันจงโปรยสลามให้ระหว่างบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันกับคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักให้สลามเจอใครก็ให้สลามทั้งคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รักยอมฝืนอารมณ์ตัวเองเพื่อชีวิตหลังจากความตายทั้งคนที่เราโกรธหรือคนที่เราเกลียดก็ให้สลามเพื่อปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อตัวของเราเองและจงแจกจ่ายอาหารกับคนที่ยากจนคนที่ขัดสนและจงละหมาดในยามค่ำคืนทั้งๆที่พวกคนนั้นได้หลับไหลป
ผู้คนหลับไหลแต่เรานั้นมีสติปัญญาเป็นคนที่ฉลาดเตรียมตัวเองยืนขึ้นละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยสลามด้วยความปลอดภัยไม่ต้องผ่านไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ฉลาดคือคนที่เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยไม่ต้องผ่านการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่เตรียมเสบียงและก็เตรียมความพร้อมสู่การกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อาจารย์สมิธพูดต่ออาจารย์เอาตัวเอาก่อนเดี๋ยวค่อยอัลลอฮ์เพิ่งจะ7นาทีเองส่งมาแล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่กำลังฟังเพลินเลยนะครับว่าด้วยเรื่องของการเตรียมตัวสู่ความตายพี่น้องสิ่งที่ผมอยากจะได้นำมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับพวกเราเนี่ยเตรียมตัวเตรียมความพร้อมขนาดไหนผมเล่าก่อนพี่น้องเพราะว่าที่แรกเนี่ยกะว่าอาจารย์น่าจะใช้สักครึ่งชั่วโมงกันอย่างดีนะ7นาทีอัลลอฮ์เตรียมไม่ทันเลยมีเรื่องเล่าก่อนพี่น้องมีเรื่องเล่าตั้งใจฟังให้ดีนะเรื่องเล่าเรื่องนี้พี่น้องผมได้มาจากขยีนาอีมพี่น้องรู้จักขยีนาอีมใช่ไหมขยีนาอีมปานนภาแกเล่าให้ผมฟังพี่น้องผมนอนอยู่บนเตียงที่มักกะห์น่ะนะถึงขั้นเตียงสั่นเลยแต่ว่าพี่น้องจะสั่นหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังมันมีเรื่องของเรื่องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพี่น้องโต๊ะคนหนึ่งแกป่วยบ่อยมากอยู่บ้านน่ะนะสมมติว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมี7วันใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโต๊ะคนเนี่ยป่วย3วัน4วันเวลาเป็นอย่างนี้ไป3วันเวลาเข้าวันที่4กลับมาดีอีกแล้วเวลาเข้า3วัน4วันป่วยอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งลูกหลานเนี่ยไม่ไหวละโต๊ะเนี่ยอาการแย่แล้วก็พาโต๊ะเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลเป็นปกติพี่น้องทีนี้เวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ได้เตียงคู่ไปนอนเตียงคู่กับอาม่าคนหนึ่งอาม่าเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมานอนโรงพยาบาลปรากฏว่าเขาก็ให้เนี่ยญาติเฝ้าเนี่ยคนละคนให้ญาติเฝ้าเนี่ยคนละคนโต๊ะคนเนี่ยก็ได้หลานไปเฝ้าเป็นผู้หญิงอาม่าก็มีลูกมาเฝ้าเป็นผู้หญิงเหมือนกันทีนี้เนี่ยโต๊ะเนี่ยเวลาแกป่วยหนักๆเนี่ยแย่แล้วเนี่ยพี่น้องพวกเราเตรียมการเนี่ยสำหรับคนที่จะตายเนี่ยทำยังไงจูเวลาใครใกล้จะตายปุ๊บเราเข้าไปข้างหูเลยใช่ไหมพูดว่าไงอัชฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมแนะนำตรงนี้พี่น้องอย่าไปบอกแบบนี้นะหมูจะนะหมูจะนะมีคนเคยตายกับหมูจะมาแล้วพี่น้องอันนี้ก็หมูจะไม่ได้คนจะสอนคนอื่นรู้ด้วยอาจารย์บอกมาตะเกียอันอิลมูเนี่ยพี่น้องสำคัญสักว่าเห็นเขาทำไม่ได้ต้องเข้าไปยังไงให้เขากล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทีนี้โต๊ะเนี่ยเวลาใกล้ๆแย่ๆฮึดฮึดหายใจไม่ออกหลานเข้าไปแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โต๊ะอ่านสิอ่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โต๊ะกำลังแย่ๆก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พยาบาลมาอะไรดูแลฟื้นก็นอนอยู่จนอาทิตย์ที่2เอาอีกแล้วโต๊ะแย่อีกแล้วฮึดหายใจไม่ออกจะตายหลานจี๊ดเลยเข้ามาเลยโต๊ะเอ้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โต๊ะก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หายฟื้นกลับมาอีกซิมที่มันอยู่ข้างๆมันก็มองสกิดกับอาม่าดูคนแขกเขาทำอะไรกันมีอยู่วันหนึ่งโต๊ะก็นอนอยู่รอบีอาเนี่ยคนแขกหลานเนี่ยก็บอกกับซิมว่าซิมเดี๋ยวฝากด้วยนะเดี๋ยวฉันจะลงไปซื้อของข้างล่างหน่อยก็ลงไปติดภาระอะไรไม่รู้นานปรากฏโต๊ะอาการออกอีกแล้วฮึดอ้าวหลานไม่อยู่ทำไงอ่ะซิมเนี่ยแกเห็นมาสองครั้งแล้วแกก็เข้าไปหาที่หูโต๊ะเลยลา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 น่ะปรากฏว่าเนี่ยไปลาลาลาที่หูโต๊ะเนี่ยเพราะไม่รู้แหละได้ยินมาก็เลยไปบอกแบบเนี้ยลา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 โต๊ะเนี่ยก็ได้ยินเอาละลาอิลาฮิลลอฮ์ฟื้นดีหายปรากฏว่าหันไปข้างๆอาม่าที่มาด้วยไปซะแล้ว
นะไม่ได้เป็นอะไรมากไปก่อโต๊ะโต๊ะสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลได้กลับบ้านเนี่ยถ้าอาจารย์แกไม่ส่งมาแบบนี้ผมก็ไม่เล่าหรอกนะอัลลอฮ์ให้7นาทีนะอ้าวพี่น้องดูทีนี้เอาเข้าเรื่องเมื่อกี้ถือว่าเป็นพักโฆษณาไปแล้วกันนะอ้าวคนที่เตรียมตัวที่จะตายสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงวันที่วิญญาณเราถูกออกจากร่างเนี่ยพี่น้องอุลามะอธิบายไว้แบบนี้ข้อที่1อัยยัมซิกะลิซานะฮูมินัลฟูดูลิวัลกะซิบคนที่เตรียมการเตรียมความพร้อมต่อการตายรายการแรกต้องรู้จักระงับลิ้นจากเรื่องที่จะทำให้คนอื่นเสียหน้าเรื่องโกหกเรื่องที่จะทำให้มันเกินพูดไปแล้วเกินกว่าความเป็นจริงถ้าคนพร้อมจะตายเมื่อไรระงับลิ้นพวกปากมากแสดงว่าพวกนี้ไม่ค่อยกลัวตายไปน้องปับ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 ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านหมดเลยอุลามะจึงบอกเอาไว้ว่าอัจจบันมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากที่คนคนหนึ่งมีลิ้นที่อัลลอฮ์ให้ยะตะฮัรรักขยับได้ทั้งวันแต่ไม่มีเลยบนการขยับทั้งวันนั้นไปเพื่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเรามีลิ้นไหมมีลิ้นขยับไหมวันวันหนึ่งขยับผมถึงถามกับพี่น้องตั้งแต่ต้นรายการว่าตกลงลิ้นของเราเนี่ย3ข้อที่เราขยับไปใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์บ้างหรือเปล่าอาจารย์จะเอาไปพูดเรื่องอะไรอ่ะ1เกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยอิสติกฟาร์ขออภัยโทษนะเพื่อใครเพื่อตัวเราแต่ไม่ทำได้ยังไง2ให้กับผู้ที่มีบุญคุณที่สุดบนหน้าแผ่นดินสำหรับเราก็ไม่ทำเป็นไปได้ยังไงเอาละเพื่อตัวเราเองในการเพิ่มผลบุญทีเดียวเป็นล้านๆเนี่ยพี่น้องก็ยังไม่ทำอีกสุดท้ายเป็นเรื่องที่อุลามะบอกอาจาบันมันน่าแปลกใจที่คนคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ลิ้นมาขยับได้แต่ทั้งวันไม่เคยขยับไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงสารตัวเองเยอะๆสำหรับคนที่จะไปอาคิเราะห์พี่น้องดังนั้นข้อที่1อัยยัมซิกะลิซานะฮูจะต้องระงับลิ้นของเราจากการที่จะพูดอะไรที่มันเกินกว่าความเป็นจริงเช่นผมเดินเข้ามาปุ๊บหูยทำไมอาจารย์อ้วนขนาดนี้วะเนี่ยอันนี้เกินความเป็นจริงผมก็แค่อวบๆเฉยๆคุยยันอ้วนอันเนี้ยเกินไปนี่แสดงว่าพวกนี้ไม่กลัวตายใครกล้าทำแบบนี้ถ้าเรากลัวตายอ๋อโลอาจารย์เนี่ยเขาหุ่นดีนะพี่น้องพูดเรื่องดีไว้อย่างน้อยๆผมก็น่าจะเล็กกว่าอาจารย์อดัมอ่ะนะพี่น้องอย่าเด็ดขาดเลยเราเนี่ยสุดท้ายเราบอกว่าเรากลัวตายแต่สัญลักษณ์ในตัวเราไม่แสดงออกซึ่งการกลัวตายเลยดังนั้นอุลามะจึงบอกว่าวิธีที่จะตรวจตัวเราเองว่าเรากลัวตายไหมเตรียมเสบียงพร้อมไหมต่อการที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งระงับลิ้นให้ได้ถ้าพูดดีไม่ได้ทำยังไงนบีบอกฟัลยะกุลคอยรอนให้พูดแต่เรื่องดีถ้าพูดดีไม่ได้ทำยังไงให้เงียบให้พูดดีไม่ได้ให้ทำยังไงให้เงียบแต่ใครว่าผมอ้วนไม่เป็นไรหรอกผมชอบบางคนถามอาจารย์ทำไมอาจารย์อ้วนจังล่ะถ้าผมตอบจะโมโหไหมถามเนี่ยให้ผมตอบหรือว่าพูดเฉยๆอยากจะให้อาจารย์ตอบผมบอกเลยนะถ้าให้ผมตอบนะสาเหตุที่ผมอ้วนเนี่ยเพราะหลังจากผมตายผมจะเอาร่างผมเนี่ยซะดอกอให้หนอนมันคนผอมตายเนี่ยทำบุญได้กี่วันหนอนมากี่ตัวก็หมดแล้วผมเนี่ยอ้วนๆแบบนี้แหละตายผมบอกอาจารย์อ้วนขนาดนี้เดี๋ยวก็ตายไวหรอกผมขอดุอาไว้นะชีวิตผมเนี่ย150ปีอ้าว150ปีผมขอดุอานู่นเลยไปมักกะห์เลยนะครับอัลลอฮ์จ๋าขอชีวิตฉันช่วงแรกนะเอาสัก150ปีมีคนบอกอาจารย์ดูขอไปได้150ปีจะอยู่ถึงเหรอผมถามพี่น้องหน่อยนบีนูห์อยู่กี่ปีนบีนูห์อยู่กี่ปี950ปีคือเวลาที่นบีนูห์ทำงานศาสนาแล้วชีวิตก่อนหน้านั้นเบ็ดเสร็จนบีนูห์อยู่เท่าไหร่พันปีนี่ของอัลลอฮ์ให้มาแล้วไม่ใช่ของแปลกเมื่อเราไม่รู้วันตายหน้าที่เราขอพี่น้องแต่พวกเราหืออาจารย์ขอไปได้150ปีอาจารย์จะมีชีวิตอยู่ถึงเหรออ้าวพูดแบบนี้ใครจะรู้ล่ะผมว่าไม่ผมกับวอนอาจจะตายกันสักวันเนี่ยใครจะตายก่อนตรงนี้แหละถ้ายังไม่เลิกพูดเรื่องอ้วนๆโรคๆเนี่ยพี่น้องคุยเรื่องดีๆ
นะไม่มีใครชอบหรอกนี่อาจารย์อ้วนอย่างเงี้ยสังเกตสิเริ่มจะช้าๆขาแล้วใช่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวไปพี่น้องไปเยี่ยมคนเนี่ยโอ้โหไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้คนป่วยสุดท้ายกลับมาตายผมเล่าให้ฟังญาติผมเนี่ยพี่น้องถูกยิงเข้าหัวนี่เลยถูกยิงเนี่ยเข้าหัวเลยนะครับปรากฏไปหาหมอออกจากโรงพยาบาลโดยที่กระสุนเนี่ยยังคาอยู่ในหัวหมอบอกว่าโอ้โหคุณเนี่ยนะชิวเฉียดเลยลูกกระสุนเนี่ยมันไปจ่ออยู่ที่เส้นเลือดสมองอะไปจ่ออยู่สมมุติอีเส้นเลือดใช่มั้ยกระสุนไปรออยู่ตรงนี้ถูกยิงอะใครว่าไม่อ๋อถูกยิงเดี๋ยวก็ตายคนเนี่ยไม่ตายมาแล้วพี่น้องกระสุนคาอยู่ในหัวเป็น10ปีสุดท้ายวันที่ตายเพราะอะไรรู้มั้ยอาจารย์อัลเลาะห์เอาใช่มั้ยแต่ซะบับเนี่ยขับรถอีป๊อปห้ามขับรถแรงห้ามอะไรรู้จักรถอีป๊อปมั้ยรถคันเล็กๆนะที่ดังเป๊ะอย่างนั้นน่ะขับไปขึ้นสะพานมันมีหลุมอยู่ล้มป๊อกกระสุนเคลื่อนฟึบตัดเส้นเลือดในสมองตายเลยอ้าวว่ายังไงอ่ะถูกยิงไม่ตายเหตุผลข้อเดียวคืออัลเลาะห์ยังไม่เอาเมื่อได้โอกาสแบบเนี้ยผมถึงบอกนะใครที่มีอายุอยู่แก่ๆเนี่ยพี่น้องขอบคุณอัลเลาะห์นะอย่าไปดึงหน้าผู้หญิงนะไม่ต้องกังวลหัจญะฮะซานะห์ยังอยู่ป่ะเนี่ยหัจญะฮะซานะห์ยังไม่แก่นะอันนี้ผมไม่รู้จักใครกี่คนก็มีจูฟาหัจญะฮะซานะห์ขอเอ่ยชื่อบ่อยๆหน่อยนะแล้วก็อาจารย์อาดัมที่พอรู้จักเนี่ยมีอยู่แค่เนี่ยคนอื่นเดี๋ยวเกิดเรียกเขาขึ้นมาต่อยยุ่งเลยโอ้โหถูกอาจารย์สมิธถูกต่อยกลางบรรยายเสียหายไหมล่ะอ้าวคนที่แก่ผมถึงบอกใครที่อัลลอฮ์ให้มีโอกาสที่ยังโง่งอกเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปยอมหรอกนะใครที่หน้าที่อะไรย่นแล้วเนี่ยมีตีนกาขึ้นไม่ต้องไปทำอะไรพี่น้องนะครับไม่ต้องไปดึงร้อยไหมไม่ต้องอะไรพี่น้องส่องกระจกนะครับแล้วก็เตือนตัวเองว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์เมตตามาขนาดนี้สอนตัวเองว่าอีกกี่วันเราจะคืนสู่อัลลอฮ์จะเป็นคนดีให้ได้แล้วอัลลอฮ์ยังไม่เอาตอนผมดำนะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆตอนนี้ผมขาวบางคนผมขาวยังขนีบไก่ไปตีอยู่เลยอัลลอฮ์บางคนพี่น้องตัดขาแล้วไม้ตุกะไปกระเดกกระเดกเย้วเย้วเย้วเชียไก่อยู่ที่ซุ้มเลยแต่เวลาละหมาดไม่ไหวอาจารย์ละหมาดไม่ไหวกระเตงไก่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปได้เชียมวยอะไรนะขาปลอมหายเลยเนี่ยพวกเราทำขนาดเนี่ยเวลาคุยเรื่องศาสนาปุ๊บโหอาจารย์เอาจริงเอาจังอะไรกันนักกันหนาผมเนี่ยไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรแต่ให้พี่น้องตรวจสอบตัวของเราคนถ้ามีโอกาสอยู่ถึงแก่เราคุยตามอาดะห์เวลาคนตายน่ะตายเรียงคนแก่น่ะไปก่อนเราเรียงแบบนั้นแต่ความจริงเป็นแบบนั้นไหมไม่ใช่ผมถึงขอเลยพี่น้องผมบอกไม่ใช่เรื่องยากถ้าอัลลอฮ์จะให้ผมอยู่150ปีแต่เอาแบบแข็งแรงนะขอให้บรรยายนู่นแหละยัน150ปีอ่ะเวลาใกล้ๆจะถึง150ปีเดี๋ยวขอใหม่อีกเที่ยวนึงอัลเลาะห์จ๋าขออีกสัก200เพราะไม่อยากตายพี่น้องสมัยเด็กๆอยากตายมากเลยเคยดูเกาะเพชรเจ็ดสีมั้ยจูฟาเคยดูมั้ยปลาบู่ทองเคยดูมั้ยโอ้โหมันกำลังมาเลยแม่เอื้อยกำลังโดดลงน้ำจะตายไม่ตายเนี่ยนะมะเรียกมิตรเอ้ยล้างจานโอ้โหน้ำตาจะร่วงเรียกเราทำไมเนี่ยอยากตายไม่ได้ดูปลาบู่ทองตอนเนี้ยมันกำลังพีคเลยโอ้โหกำลังอะไรนะเกาะเพชรเจ็ดสีกำลังร่นเกาะเลยมีฤทธิ์ปรากฏกลับมาอ้าวเกาะหายไปแล้วโดนยักษ์เอาไปเสียใจอยากตายแต่เวลาเริ่มอ่านอัลกุรอานฟังดำรัสของอัลลอฮ์อ่านฮะดีษนบีโอ้โหถ้าตายไปกับเกาะเพชรเจ็ดสีไม่รอดแน่เลยจริงๆสาเหตุผลจริงๆที่ผมอยากมีอายุสัก150ปีเพราะกลัวว่าเวลาที่มีที่ทำทุกวันเนี่ยจะไม่พอได้สวรรค์ของอัลลอฮ์จึงขอเวลาทำให้เยอะๆไว้เพราะส่วนหนึ่งก็คืออยากจะใช้ปากเนี่ยให้เต็มที่นะครับบอกเรื่องราวศาสนาให้เต็มที่พี่น้องหลายคนบอกอาจารย์ฉันมันต้นทุนน้อยฉันเนี่ยนะอยากจะทำความดีอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ต้นทุนฉันมันต่ำถ้าฉันรวยแบบจูฟาเนี่ยนะมีแผงไก่แบบจูฟานี่เขามีแผงไก่นะพี่น้องใครไปซื้อไก่จูฟาด้วยนะแรกๆผมก็เห็นโอ้โหลงขายไก่ราคาเท่านี้หลังๆไม่ลงแล้วอ้าวใครจะซื้อยาฮับบัตุซาวดะของอัลลูกาบ้าง
ครจะซื้อนมแพะบ้างไก่ตัวเองไม่ขายแล้วนะอยู่ๆเอ๊จะไปตลาดดีไหมนะฝนตกอ้าวยูฟ่านะจะไม่ไปตลาดกันแล้วนะเนี่ยบางคนบอกถ้าฉันรวยแบบนี้นะฉันจะทำความดีฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังซอฮาบะห์คนหนึ่งคนเนี่ยถ้าผมเอ่ยชื่อพี่น้องน่าจะรู้จักซอฮาบะห์ท่านนี้เดี๋ยวผมจะลองถามดูนะว่าชื่ออะไรคุณสมบัติคุณสมบัติผู้ชายคนนี้ต่างจากซอฮาบะห์คนอื่นรูปลักษณ์ก่อนผู้ชายคนนี้นะครับโดยรูปลักษณ์ของคนนี้คือดะมีมุลวัจฮีหน้าตาอัปลักษณ์หน้าตาไม่หล่อพี่น้องไหนใครหน้าตาไม่หล่อยกมือขึ้นบังดำใช่ไหมบังดำเนี่ยนะแกยกหมดแหละบังดำใครหล่อนั่นนะแกยกทุกอย่างขอให้บอกแล้วกันแกพร้อมยกนะข้อที่หนึ่งดะมีมุลวัจฮีหน้าตาอัปลักษณ์ผมถามพี่น้องที่นั่งอยู่ที่เนี่ยมีใครหน้าตาอัปลักษณ์นั่งมีไหมเอาและแค่ไม่สวยแต่ก็ไม่ถึงขั้นนะนะอัปลักษณ์บุเรเลยข้อที่สองฟากีรุนยากจนไหนใครยากจนยกมือขึ้นไม่มีใครยากจนนะใส่ซองเยอะๆด้วยนะครับข้อที่สองฟากีรุนยากจนยากจนขนาดไหนในรายงานเล่าถึงประวัติผู้ชายคนนี้นะครับบอกว่าเวลาจะนอนเนี่ยพี่น้องเอาชายคาบ้านคนอื่นเนี่ยนะครับไปนอนตามชายคาบ้านคนใช้พื้นดินเนี่ยนะครับเป็นเตียงนอนถามว่าพวกเราที่ว่าจนมีใครนอนกลางดินมั่งมีไหมไม่มีพี่น้องแต่ซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับจนขนาดนี้อัสวะดุนเป็นคนผิวสีสีดำที่เรานั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องดำจนกระทั่งปิดปีมีใครมั่งผมเนี่ยนะสมัยเรียนขอมาอัพเลยเพื่อนแอฟริกาผมเดินเนี่ยตึกเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยไอเราก็เดินมาทางนี้เพื่อนก็เดินมาทางนี้คิดดูแอฟริกาความดำนะพี่น้องเดินมาเนี่ยนะจะกันมุมตึกเนี่ยนะเขาก็ตกใจเราก็ตกใจเขาเนี่ยเห็นได้นะตอนที่เขาอัลลอฮ์เห็นแต่ฟันเองเดินในมืดคนแอฟริกามองไม่เห็นเลยนะเนี่ยแบบดำขนาดจูเนี่ยได้เลยความดำของแอฟริกาเนี่ยดำแบบปิดน่ะซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยฟะอัสวะดุนผิวดำกอซีรุนตัวอะไรด้วยตัวเตี้ยเอาแค่สี่อย่างนี้พอแล้วถามว่าพี่น้องที่อยู่ในเนี่ยเราเหนือกว่าซอฮาบะห์ท่านนี้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วตั้งแต่ข้อแรกแล้วเราเหนือกว่าเขาเอานะนี่คือต้นทุนของซอฮาบะห์คนนี้หน้าตาอัปลักษณ์ผิวสีดำตัวเตี้ยยากจนถามว่าคนคนนี้โดยคุณสมบัติเข้าสวรรค์ได้ไหมโหอาจารย์ถ้าจนแสดงว่าทำความดีไม่ได้หลายอย่างเลยซะกาตไม่ต้องพูดถึงฮัจญ์อุมเราะห์จะไปยังไงนี่คือต้นทุนของซอฮาบะห์คนนี้ผมเล่าตัดเลยพี่น้องความที่ผู้ชายคนนี้นะครับดีต่อศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยวันที่ท่านเสียชีวิตนะครับวันที่ท่านเสียชีวิตผมถึงบอกว่าประโยคหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้มีต้นทุนอย่างที่ผมเล่าแต่วันที่เขาเสียชีวิตวันที่เขากลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีถามหาผู้ชายคนนี้ออกไปรบด้วยกันแต่เวลานับแถวขบวนซอฮาบะห์แล้วปรากฏผู้ชายคนนี้ไม่กลับมานบีก็ถามว่าคนคนนี้อยู่ที่ไหนซอฮาบะห์นะพี่น้องความที่ไม่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้นะครับถึงขั้นบอกกับนบีว่าครบแล้วดูเนี่ยครบแล้วเนี่ยพี่น้องลองถ้าจะกลับบ้านขึ้นรถเนี่ยนะเรามา10คนน่ะถ้าขึ้นไป9คนอีกคนนึงถูกทิ้งมีมั้ยคนที่ถูกลืมขนาดเนี้ยในรายงานเล่าถึงบางครั้งเนี่ยนบีสอนศาสนาอยู่ซอฮาบะห์ท่านนี้เดินผ่านนบีถามรู้จักไหมผู้ชายคนนี้คือใคร9ใน10คนไม่รู้จักดูต้นทุนของเขาพี่น้องถ้าจะว่ากันด้วยไปสวรรค์ด้วยต้นทุนของดุนยาเนี่ยผู้ชายคนนี้ยิ่งกว่าพวกเราอีกแต่ประโยคหนึ่งที่พวกเราจะมีไม่เหมือนที่ซอฮาบะห์คนนี้ได้รับจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านเสียชีวิตนบีบอกว่า
ผู้ชายคนเนี้ยเนี่ยนะคนที่พวกท่านไม่รู้จักลืมเขาไปแล้วเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งจากชีวิตฉันและฉันเป็นส่วนหนึ่งจากชีวิตเขาเชื่อไม่ทำให้ซอฮาบะที่ยืนอยู่ตรงนั้นพี่น้องร้องไห้เลยซอฮาบะที่มีชีวิตออกมารบกับนบีนั่นร้องไห้เลยเพราะอยากได้ประโยคนี้จากนบีปรากฏผู้ชายคนเนี้ยที่ทุกคนลืมหมดหน้าตาบุเรอัปลักษณ์ยากจนผิวสีดำแต่ได้รับเกียรติจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมเกียรติยศที่ผู้ชายคนเนี้ยจะได้ประโยคนี้มาเขามี2อย่างเขาทำผลงานเอาไว้บนหน้าดุนยา2อย่างพี่น้องข้อที่1ในแถวละหมาดของรอซูลเนี่ยไม่เคยพบว่าท่านยืนในแถวที่2เลยในแถวละหมาดเนี่ยนะครับท่านยืนอยู่ในแถวแรกตลอดนี่ไงความต่างเราน่ะขาอย่างยาวแต่ไปซอบแรกทันไหมไม่ทันรถอย่างแรงไปถึงซอบแรกทันไหมไม่ทันรายการที่สองคราใดก็ตามที่มีการเรียกไปสู่เรื่องราวของศาสนาจะพบว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในแถวแรกของการทำงานศาสนาพวกเราบางทีเอารถไปรับหัดยาเอ้ยไปฟังบรรยายเปล่าใครมาบรรยายล่ะอาจารย์สมิธเออไปก่อนกูปวดหลังเนี่ยพวกเราแล้วขอสวรรค์นะอัลลอฮ์จ๋าขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เลยนะขอสวรรค์ชั้นที่ซอฮาบะผู้ทรงเกียรติอยู่เลยนะพี่น้องลองเทียบดูสิผลงานของเขากับผลงานของเราผมถึงบอกไซยิดุลอิสติกฟาร์ที่ผมนำกับพี่น้องในช่วงต้นเนี่ยพี่น้องบอกมันยากมันยาวถ้าจะเทียบกับผลงานของผู้ชายคนนี้ใครยากกว่ากันดังนั้นเป็นกำลังใจพี่น้องอ่านให้เลือดออกจากปากเลยมันจะได้แสดงออกให้เห็นว่าโอ้โหอาจารย์ฉันทุ่มเทอัลลอฮ์จ๋าฉันอ่านดูอาไซยิดุลอิสติกฟาร์พยายามจนตายพยายามหยอจนตายเลยเนี่ยขาดใจตายเพราะอ่านดูอาต้นเนี่ยมีไหมล่ะพวกเรานู่นเบียดกันซื้ออะไรนะของลดราคาโอ้โหเบียดกันแย่งอัดเข้าไปเต็มที่เลยสู้เต็มที่ขาดใจเลยแต่เวลากับเรื่องศาสนาไปก่อนเดี๋ยวตามไปใครที่บอกเดี๋ยวตามไปนะพี่น้องไม่มีตามมาสักคนนึงแล้วผมให้ข้อคิดนิดนึงนะเวลาฟังศาสนาเนี่ยพี่น้องฟังศาสนาเนี่ยนะครับให้แย่งเอาเก้าอี้หน้าเนี่ยเป็นของเราเอาเก้าอี้หน้าเลยนะเป็นของเราพี่น้องอย่าไปเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าไอ้เราก็ถอยข้างหลังนู่นขยับไปอยู่ปากซอยนู่นอย่านะครับเอาเก้าอี้หน้าก่อนชิงเอาหน้านะครับเนี่ยคือความพยายามต่อการจะเข้าใกล้เรื่องราวของศาสนาข้อที่1ว่ายังไงนะระงับลิ้นจากเรื่องโกหกเรื่องที่เกินความเป็นจริงพูดเอาไว้น้อยๆหน่อยพวกบุญเสริมทั้งหลายพวกนักแถมเนี่ยพี่น้องบาปหมดนะครับพูดเรื่องชาวบ้านมีอยู่2อย่างให้เลือกเอานินทากับใส่ร้ายพี่น้องเอาแบบไหนมีอยู่2อย่างนี่แหละคุยถึงชาวบ้านเขาอะนินทากับใส่ร้ายนินทาคืออะไรพูดถึงเขาในสิ่งที่เขาทำผิดนั่นแหละแต่คุยข้างหลังเขาไม่ได้ยินเป็นนินทาแต่ถ้าพูดถึงเขาเรื่องนั้นเขาไม่ได้ทำเป็นใส่ร้ายพี่น้องคิดว่าระหว่างนินทากับใส่ร้ายอันไหนหนักกว่ากันใส่ร้ายหนักกว่าใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ทำเราไปว่าเขาทำใส่ร้ายหนักกว่าอ้าวไปดูนินทานบีบอกว่ายังไงลายะตุคุลุนจันนะตะนัมมัมไม่ได้เข้าสวรรค์พวกที่ชอบนินทานี่อันเบานะอันเบานะไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ต้องคุยไรอันหนักนี่แต่พวกเราเอาอันไหนมึงดูมาแล้วโหยังอ้วนเลยกูเห็นว่านั้นยังไม่อ้วนขนาดนี้ดูอ้วนไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตายอ้วนอย่างเงี้ยนี่เล่นเขาอาจารย์ฉันไม่ได้ว่าอาจารย์นะฉันพูดเฉยๆไม่ออกชื่อโอ้โหมีใครล่ะเดินเข้ามานะดังนั้นพี่น้องเผาๆหน่อยถ้าอยากจะให้เราเป็นคนที่เตรียมตัวตายเก็บเอาไว้พี่น้องอ้าวอาจารย์มันอึดอัดมากเลยเก็บเอาไว้ผมจะบอกให้นะไอ้คำพูดที่เราชอบใช้สมมติผมรู้เรื่องอะไรมามันนั่งข้างอาจารย์ชูเอฟ
ทำท่าแบบนี้นะพวกเราจะรู้เลยหัดยามีอะไรล่ะไหนลองว่าสิไม่ได้เรื่องนี้เป็นความลับนะฉันไม่บอกใครหรอกแน่นะเหยียบเลยนะระหว่างเราสองคนนะเหยียบเอาไว้เลยนะตรงนี้เลยนะพี่น้องไอ้พวกที่เหยียบเหยียบทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูทั้งหมู่บ้านแล้วมันเหยียบกันมันเหยียบกันทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยพวกเรามันเป็นอย่างเนี้ยอุลามะจึงเอามาเตือนข้อแรกง่ายที่สุดคือระงับลิ้นจากการพูดอะไรที่มันเกินความเป็นจริงข้อที่สองเอาหายข้อที่สองอัลลายะรอลีอะฮัดินฟีกอลบิฮิฮัสดาอย่าให้เกิดเด็ดขาดในหัวใจของเราที่รู้สึกอิจฉาคนอื่นอย่าอิจฉาใครพี่น้องถ้าทำไม่ได้อย่างเขานะครับวิธีที่อยากจะได้อย่างเขาเราทำไม่ได้เดินไปขอเขาเลยเดินไปถามเขาเลยจูๆขายไก่ยังไงเนี่ยให้ได้ดีๆนะไปขอเขาอย่าอิจฉาเวลาอิจฉามันไม่จบแค่นั้นพี่น้องมันจะนำไปสู่อัลอาดาวะการเป็นศัตรูเวลาเห็นเขาขายดีอยากจะให้เขาหายนะผมเคยฟังจากแม่ค้าคนหนึ่งพี่น้องคนเวลาเป็นศัตรูกันนะมุสลิมต่อมุสลิมเนี่ยเวลาเล่นงานกันเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมตีสามตีสามเลยผู้หญิงคนนี้โทรหาผมเล่าเหตุการณ์อาจารย์อาจารย์โทรมาตอนตีสามกว่าทำยังไงดีทำยังไงดีผมถามเกิดอะไรขึ้นมันอยู่หน้าบ้านฉันมันอยู่หน้าบ้านฉันพี่น้องใส่ตะละกงมาใส่ตะละกงมาแล้วก็ถือลูกมะพร้าวมาลูกหนึ่งถือลูกมะพร้าวมาลูกหนึ่งบนลูกมะพร้าวเนี่ยพี่น้องเอากระดาษสีแดงเนี่ยเขียนตัวอักษรอะไรแปะเอาไว้มุสลิมนะเสร็จเรียบร้อยมาเคาะประตูบ้านเขาแล้วก็พูดว่าขอฉันเข้าไปหน่อยอ๋อพี่น้องเป็นเราตีสามเปิดกระจกออกมาขอฉันเข้าไปหน่อยเขาบอกอาจารย์ทำยังไงทำยังไงดีเพราะสองคนนี้เขาไม่ถูกกันเสร็จเรียบร้อยผมบอกว่าอย่าเปิดนะอย่าเปิดให้เข้ามาเนี่ยอันตรายแล้วเนี่ยมาทำไมเนี่ยหลังจากนั้นเจ้าของบ้านเขาก็ไม่เปิดพี่น้องคนที่ใส่ตะละกงมาทำยังไงรู้ไหมเอาจอบเนี่ยขุดเลยขุดหน้าบ้านเขาอะแล้วก็เอาลูกมะพร้าวเนี่ยนะครับฝังไว้ที่หน้าบ้านเขาเลยนะครับแล้วก็อ่านอะไรบ๊อบแบ๊บบ๊อบแบ๊บไม่รู้เขาก็ยืนดูอยู่เขาบอกกลัวมากเลยเสร็จเรียบร้อยก็เวลาอาซานซูโบฮ์อยู่ยันอาซานซูโบฮ์เนี่ยแล้วเขาก็จากไปถ้าผมเอ่ยชื่อนะจูฟาต้องรู้จักเลยแต่เอ่ยไม่ได้นะอยู่ในเขตแถวๆบ้านจูฟาห้ามไปสืบต่อนะจูฟานะห้ามไปสืบต่อปรากฏพี่น้องเนี่ยมุสลิมต่อมุสลิมเนี่ยผมไม่รู้ว่าขัดผลประโยชน์อะไรเพราะร้านนี้ร้านใหญ่มากเลยขายของดีมากเนี่ยมาถึงขนาดนี้จูฟาน่าจะพอเอ๊ะๆละมันเหลือไม่กี่ร้านหรอกที่ขายดีปรากฏว่าพี่น้องสุดท้ายมุสลิมต่อมุสลิมทำได้ยังไงอะแบบเนี้ยเพราะเมื่อหัวใจเกิดความอิจฉาเมื่อไรอัลอาดาวะการเป็นศัตรูจึงเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะตายพี่น้องทรัพย์สมบัตินะครับเตือนพวกเราทั้งหลายเลยไอ้ที่มีเยอะๆนะยิ้มได้ภูมิใจเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อใดก็ตามที่เคลื่อนออกจากดุนยาพี่น้องเอาไปไม่ได้เลยเก็บไว้ทำไมอ่ะบางคนพี่น้องพูดดีมากเลยอาจารย์เอ้ยฉันต้องเก็บไว้ให้ลูกให้หลานพี่น้องจำไว้นะเนี่ยคือประโยคที่เสียหายใครที่บอกฉันจะต้องเก็บไว้ให้ลูกให้หลานแล้วเดี๋ยวรหัสยาไม่คิดจะบริจาคอ๋อเดี๋ยวรอลูกฉันเดี๋ยวฉันตายลูกหลานมันก็บริจาคให้พี่น้องพึงรู้เอาไว้เลยนะอุลามะเขาถอดความจากประโยคนี้มาว่าถ้าเราทำแบบไหนจะเป็นแบบให้ลูกทำแบบนั้นพอจะเข้าใจไหมจ๊ะเราทำแบบไหนจะเป็นแบบให้ลูกเราทำแบบนั้นเราบอกเราจะขอเก็บทรัพย์เพื่อส่งให้ลูกหลานเราต่อไปพี่น้องคำพูดนี้แหละคือคำที่เป็นหายนะเพราะลูกหลานเราจะเก็บเอาไว้ให้กับลูกหลานในรุ่นต่อไปจนกระทั่งพี่น้องบางบ้านนะครับแชร์ตายไปแล้วพ่อแม่ตายไปแล้วมรดกนี้ยังไม่แบ่งเลยมีไหมในสังคมเราเพราะนี่ไงไอ้คำว่าเก็บเอาไว้แชร์ก็เก็บส่งต่อให้ลูกลูกก็ตายบอกเก็บเอาไว้ส่งให้หลานหลานก็บอกเก็บสุดท้ายพี่น้องไม่มีใครได้มรดกเพราะเก็บเอาไว้พี่น้องดูนะแต่ถ้าใครก็ตามที่กล้าให้ในหนทางของอัลลอฮ์ให้
แม่งเข้าโคตรขอเวลากืนแม่งแป๊บนึง มันเข้าไปแล้ว ขอดูอาให้แมงเขาให้แมงลงคอนะแมงเข้าคอเนี่ยนะแย่เหมือนกันนะละคัดตัวเก่งๆด้วยนะตัวที่แบบว่าเข้าไปแล้วไม่ไปไหนเอ้าขอมาอัพขอมาอัพเอ้าดังนั้นข้อที่สองพี่น้องอย่าเป็นศัตรูกับใครอย่าอิจฉาใครเพราะการเป็นศัตรูจะเกิดขึ้นหลังจากความอิจฉาดังนั้นพี่น้องลดความอิจฉาลงก่อนนะครับเห็นเขาได้ดีอัลฮัมดุลิลละห์อยากได้อย่างเขาขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่สองทำอะไรอย่าอิจฉาข้อที่สามอายูฟาริกอัสฮาบัสซูอีให้แยกตัวออกจากเพื่อนเลวนะครับถ้าอยากจะเป็นคนที่กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่สามทำยังไงให้แยกตัวออกจากบรรดาเพื่อนเลวๆพี่น้องใครที่เป็นเพื่อนไม่ดีทำยังไงอย่าไปอยู่กับมันนบีบอกไว้ในหะดีษการเลือกคบคนให้หาเพื่อนที่อะไรจูเพื่อนที่ดีจูตอบง่ายเหลือเกินให้หาเพื่อนที่ดีเพื่อนดีที่นบีบอกก็คือให้ดูพวกคนขายอะไรขายน้ำหอมต่อให้เราเนี่ยพี่น้องไม่ได้ซื้อน้ำหอมจากเขาเราก็จะได้กลิ่นหอมจากที่เขาผ่านวนอยู่กับเราเนี่ยแต่อย่าเลือกคบเพื่อนที่มันเป็นช่างอะไรช่างตีเหล็กเพราะเราไปอยู่กับเขาหรอคนนี้คอแข็งสุดใช่ไหมให้ผมหรือให้อาจารย์ให้ผมนะอย่าซักกันหรอกแม่ขอมาอัพนะแต่ว่าลงไปไกลแล้วโอ้มาชาอัลลอฮ์ถูกใจมากเลยนะผมบอกให้นะผมเนี่ยเวลาผมบรรยายผมชอบกินมากที่สุดคือน้ำเย็นผมก็ไปฟังหมอบอกว่าน้ำเย็นกับน้ำหวานอย่ากินเยอะใช่ไหมน้ำเย็นกับน้ำหวานโดยเฉพาะคนที่ใช้เสียงเยอะๆอย่ากินเยอะไอ้กินของไม่ชอบแล้วมันจะโอ้โหไหวเหรอผมชอบน้ำเย็นนี่น้ำหวานนี่น้องส่งมาเถอะแต่ว่าถ้าน้ำร้อนเนี่ยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะอ้าวข้อที่สามออกห่างจากเพื่อนที่เร็วๆเพื่อนที่ไม่ดีอย่าไปคบพี่น้องแต่ส่วนใหญ่ที่เราชอบคบเพื่อนเร็วๆเพราะอะไรมันดูกังดีถ้าคบเพื่อนเรียบร้อยอ่านกุรอานมาแล้วแกงตุ๊ดมาแล้วแต่พี่น้องและสังคมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าใส่โต๊ะใส่หมวกทำตัวดีๆไม่พวกวะเราะเลอะอะเลมหลังเต่าหาประโยคอะไรมาและไอ้พวกวัยรุ่นสมัยนี้ก็บ้าจี้เวลาเขาว่าปุ๊บถลกโต๊ะเลยไม่ใช่นะกูไม่ใส่โต๊ะนะไปกลัวอะไรล่ะนะผมดีใจนะที่เห็นอันนี้จะให้เลิกหรือว่าไงนะโอ้โหกำลังได้เลยแกโค้งแป้งโค้งแป้งแล้วเราจะนึกใหม่มันไม่ใช่นึกง่ายๆนะอ้าวดังนั้นพี่น้องเวลาคบเพื่อนให้คบเพื่อนที่อะไรเพื่อนที่ดีๆอย่าไปคบเพื่อนเร็วๆแล้วคนเป็นพ่อแม่นะครับกรุณาส่งเสริมลูกท่านให้ไปอยู่ในสังคมที่ดีๆถ้าอยากจะให้ลูกเราเป็นคนดีพี่น้องส่งเสริมเขาไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนดีๆอยู่ตรงไหนที่มีที่ที่มีคนดีส่งไปอยู่พี่น้องตรงไหนที่มีที่ที่อ่านอัลกุรอานส่งไปอยู่ตรงนั้นผมนะอยากจะเล่าให้พี่น้องใครที่เป็นผู้ปกครองไหนใครที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่เรียนอยู่ที่นี่ยกมือขึ้น2คนเอาแล้วก็ที่เหลือไม่มีพ่อแม่แล้วยังไงออกมาจากใต้อ๋อถึงว่าไม่มีพ่อแม่กันแล้วผมอยากจะบอกนะผมยังมั่นใจว่าเด็กที่เรียนศาสนาจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ใครที่ส่งลูกไปเรียนสามัญอันนี้ผมเล่าเพราะเป็นประสบการณ์ที่ผมฟังมาจากน้องผมน้องผมเรียนอยู่ที่มหาลัยเหมือนกันพี่น้องกลับไปเช็คลูกของพวกท่านด้วยนะที่เรียนมหาลัย
น้องผมยืนอยู่ที่หน้าชมรมของมุสลิมที่มหาลัยปรากฏว่าเพื่อนวิ่ง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 ผ่านน้องผมรอบที่หนึ่งวิ่งไปสัก15นาทีวิ่งมาผ่านอีกแล้วน้องผมก็ยืนอยู่ทำอะไรอ่ะอ๋อกำลังวิ่งแก้บนอยู่กำลังวิ่งแก้บนเสร็จเรียบร้อยก็ถามว่าเอ้าทำไปเพื่ออะไรอ่ะเขาบอกว่าวิชาเนี่ยวิชาที่เพิ่งจะสอบมาเนี่ยสอบกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ผ่านสักทีนึงก็มีเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยแนะนำว่าที่ศาลเขาเรียกศาลในศาลเจ้าหรือศาลอะไรที่อยู่หน้ามหาลัยให้ไปบนที่นั่นว่าถ้าฉันสอบผ่านวิชานี้ฉันจะวิ่งแก้บนรอบมหาลัยให้ปรากฏว่าบนครั้งเดียวเองสอบผ่านเลยด้วยเหตุนี้เนี่ยสอบผ่านแล้วก็เลยต้องมาวิ่งแก้บนหน่อยนี่ลูกหลานมุสลิมพี่น้องบอกได้ยังไงว่าวิ่งแก้บนให้กับศาลเจ้าหน้ามหาลัยอ่ะกลับไปเช็คนะครับถามว่าลูกเราเนี่ยเคยวิ่งแก้บนหรือเปล่าพ่อแม่บางคนภูมิใจส่งลูกเข้ามหาลัยลูกเอ็นทรานซ์สอบติดนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงพี่น้องไปเช็คดูด้วยแต่เด็กอลูก้าคงไม่มีมึงผ่านแล้วยุทธที่หนึ่งวิ่งแก้บนมีไหมท่องจำได้แล้วยุทธที่หนึ่งวิ่งแก้บนเลยคงไม่มีนะเพราะคนถ้าอยู่กุรอานทำขนาดนี้ก็เลิกเถอะวิ่งแก้บนฮาฟิซกุรอานได้เนี่ยดังนั้นพี่น้องถ้าเราเตรียมการโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าท่านเตรียมการที่จะตายส่งลูกให้อ่านอัลกุรอานให้ได้จะทำวิธีไหนเอามาส่งโรงเรียนฮาฟิซหรือจะทำยังไงก็ได้นึกให้ออกว่าทำยังไงที่จะให้ลูกเราอ่านกุรอานเพราะลูกที่อ่านกุรอานได้จะสามารถเป็นตุ้ยมัมนำละหมาดญะนาซะห์ให้ท่านได้นี่คือการเตรียมตัวของคนใกล้จะตายมีลูก4คนมีลูก5คนพี่น้องถึงวันจะตายต้องให้โต๊ะอิหม่ามมานำละหมาดเสียเกียรติไหมอาจารย์โต๊ะอิหม่ามเนี่ยเขาใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านทำไมอ่ะให้โต๊ะอิหม่ามนำละหมาดมันไม่ดีเหรอไม่ได้คุยเรื่องดีหรือไม่ดีแต่กำลังคุยว่าเราเนี่ยพี่น้องมีลูกชายซึ่งลูกชายสามารถนำละหมาดและเป็นอิบาดะห์ที่ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีใครพี่น้องบนดุนยานี้ที่เขาจะขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้กับเราได้บริสุทธิ์ใจเท่าลูกเราอีกจูเตรียมตัวจะตายยังแล้วก็ลูกนำละหมาดได้ยังเช็คด้วยไหนลูกจูฟาคนไหนเนี่ยนำละหมาดญะนาซะห์ได้ยังฮะรีบเลยนะพอจูฟานี่เตรียมแล้วนะเตรียมการให้ลูกของเรานำละหมาดญะนาซะห์พี่น้องผมนะไปละหมาดญะนาซะห์นักเรียนแม่ของนักเรียนผมปรากฏว่าลูกชายขึ้นไปเป็นโต๊ะอิหม่ามเองผมภูมิใจมากเลยข้างหลังเนี่ยระดับครูทั้งนั้นเลยนะยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่เด็กคนนี้ขึ้นไปเป็นโต๊ะอิหม่ามเองพี่น้องเราจะตายกันมารัมมารอเนี่ยเตรียมลูกของเราขั้นนี้ยังพี่น้องของเราเนี่ยพี่น้องเอาคนที่ใกล้ชิดที่จะรับมรดกอย่าส่งให้แต่สตังมรดกให้เขาอย่างเดียวศาสนาน่ะส่งด้วยเตรียมการคนคนเนี่ยที่จะเป็นต้อยมัมนำละหมาดให้กับเราเนี่ยแล้วหรือยังโอ้โหลูกเป็นวิศวะเป็นหมอเป็นอะไรถึงวันที่เราตายพี่น้องตัสบีดเนี่ยไปยืนอยู่ปากหลุมพูดอะไรน่ะโอ้ไม่รู้เห็นเขามุบมิบกันผมก็มุบมิบตามด้วยแบบเนี้ยเปล่าใครที่มีลูกนะพี่น้องเตรียมการให้ดีนะครับอย่าให้เราต้องตายไปในสภาพที่ลูกเราทำอะไรให้เราไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอาจารย์ฉันมีลูก3คนติดยาไปหมดแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงก็ทำคนที่4นะวิธีง่ายๆก็ทำคนที่4ใหม่ผมบอกเลยนะถ้าใครบางคนนะครับไม่ทันลูกแล้วให้เอาหลานให้เอาหลานเมื่อกี้อาจารย์ยกหะดีษบทหนึ่งอัลกัยยิสุมันดานะนับซะฮูเนี่ยหะดีษบทนี้พี่น้องผมจะบอกให้นะคนที่ฉลาดที่สุดนะครับเท่าที่ผมอยากจะให้กับพี่น้องวันนี้ก็คือคนที่สามารถสอนให้ลูกให้หลานอ่านฟาติฮะห์จากปากเราได้คนนี้คนฉลาดจริงลูกหลานเราเล็กๆนี่พาคุมหัวสีชมพูอ่านฟาติฮะห์ได้ยัง
ได้แล้วนะไม่ทันแล้วอันนี้ใครที่ลูกหลานยังอ่านฟาติฮะไม่ได้พี่น้องยึดเอามาเลยมานี่โต๊ะจะสอนฟาติฮะเองเพราะอะไรอ่ะเพราะฟาติฮะเนี่ยพี่น้องเวลาถ้าเขาได้จากปากเราเราสอนเขาได้เขาละหมาดยันตายนะพี่น้องเราเก็บเกี่ยวผลบุญตลอดเลยนะนี่คือคนฉลาดพี่น้องฟาติฮะอย่าปล่อยให้ใครเอาไปนะโต๊ะแชร์ส่วนใหญ่ภูมิใจส่งลูกไปโรงเรียนแขกโอ้โหอาจารย์เอ้ยโรงเรียนเนี่ยมันแจ๋วสอนหลานฉันอาทิตย์เดียวอ่านฟาติฮะได้อยู่กับเรา4ปีพี่น้องอ่านไม่ได้ดังนั้นใครที่มีลูกหลานเล็กๆนะครับรีบชิงเอาไปซะก่อนฟาติฮะอย่าปล่อยให้ใครสอนหัดยะอ่านฟาติฮะได้ไหมจ๊ะถ้ามีลูกหลานปุ๊บมาเลยคนที่อ่านมาโต๊ะสอนเองอันนะฮัมดูนินลาถ้าอย่างนี้ให้คนอื่นนะโอ้โหอย่าจะเอาเองดูนิ่งอยู่แล้วก็นะหัดยะนะให้คนอื่นไปนะเอาละเรารู้แล้วว่าฉันต้องควรเอาเองแต่ถ้าอ่านอย่างนี้ให้คนอื่นดีกว่าดูนิ่งเนี่ยนะแก้โต๊ะก่อนจะไปสอนหลานเนี่ยนะแล้วผมก็ให้อีกอันหนึ่งพี่น้องอยากจะได้ลูกเขยดีๆจูฟ้านั่นนี่มีลูกสาวเนี่ยอยากจะได้ลูกเขยดีๆพี่น้องให้หาคนที่อ่านอัลกุรอานเป็นแล้ววิธีเลือกลูกเขยที่อ่านกุรอานเป็นพี่น้องให้มาบ้านเลยวันที่จะขอแล้วก็มาตอนสัก5 โมง 6 โมงเย็นน่ะรอให้ได้เวลาละหมาดมักริบส่งซะยะดะห์เลยเอ้าหวังนำละหมาดหน่อยวันนี้ถ้าอัลเลาะห์เหมือนเมื่อกี้อิหม่ามใครเป็นอิหม่ามตอนอิชะเมื่อกี้ผมอยู่ข้างในห้องไม่เห็นตัวอิหม่ามครูอ๋อไม่น่าละอัลเลาะห์เนี่ยถ้าอ่านระดับนี้พี่น้องมีลูกสาวเอาเลยนะครูแต่งงานยังคนที่3ก็เนี่ยอ่านเพาะขนาดนี้อ๋อเหลืออีก3โอ้โหตกกระจายเลยแต่ไม่แปลกถ้าอ่านเพาะขนาดนี้ได้ไปแล้ว3ไม่แปลกนะเพราะถ้าเราเอากุรอานนำทางจริงๆพี่น้องต้องยอมคัดลูกเขยแบบนี้วัดที่ละหมาดมักริบเลยใจแข็งหน่อยนะพ่อตาแม่ยายส่งซะยะดะห์ให้เลยอัลลอฮุอักบัรมุมมุมฟังไม่รู้เรื่องลงสุญูดได้ไอ้พ่อตาก็เอ๊ะทำไมมาสุญูดนานโผล่มาอีกทีนึงเหลือแต่ซะยะดะห์แล้วไปแล้วลูกเขยกูไม่เอาแล้วพี่น้องผมพูดนะพี่น้องอาจจะมองว่าโอ้ยอาจารย์มันจะพี่น้องลองเอาไปทำให้ได้จริงเรื่องเนี้ยทีเด็ดทีขาดเลยทีเด็ดทีขาดเลยเพราะถ้าเขาสามารถนำละหมาดได้จริงๆลูกหลานเราในอนาคตผมถึงบอกกับพี่น้องว่าจะให้ลูกหลานเราเป็นยังไงต้องดูแบบจากคนก่อนหน้านั้นเราทิ้งแบบไหนไว้ลูกหลานเราจะเป็นแบบนั้นเขาถึงบอกพ่อแม่คือเบ้าหลอมสิ่งที่จะออกจากเบ้าหลอมจะเป็นยังไงจะเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวขึ้นอยู่กับเบ้าหลอมอันนั้นเป็นแบบไหนอยากจะให้มันออกมาสวยแต่ตัวเบ้าเบี้ยวไปแล้วพี่น้องจะออกมาสวยได้ยังไงไม่มีทางพี่น้องแกะออกมากี่เที่ยวก็เบี้ยวหมดเพราะตัวเบ้ามันเบี้ยวนะครับดังนั้นที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องพี่น้องขำอย่างเดียวแล้วลืมนะจะคัดลูกเขยดีๆต้องทำยังไงเลือกให้มาเป็นโต๊ะอิหม่ามก่อนจะตกลงนะครับพวกนี้ท่องกุรอานเยอะๆนะอนาคต3เห็นอ้าวอีกอันหนึ่งพ่อแม่ที่เตรียมตัวที่จะตายผมอยากให้พี่น้องอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะตะฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฟิซซัมบะฮู3วรรคเองอัลลอฮุมมะตะฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฟิซซัมบะฮูแล้วเวลาอ่านดุอาต้นนี้เอาลูกจูฟามานี่ลูกจูฟามานี่หน่อยชื่อฟาอิสใช่ไหมอันนี้ขึ้นมาทางนี้เลยคนรอต้องเดินผ่านกล้องไม่เป็นไรช่วยกันทำมาหากินหน่อยนี่คนนี้ลูกจูฟาดูไว้นะใครจะเป็นลูกเขยหันไปนะนั่งก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้นั่งหรือยืนจะไม่เข้ากล้องนะอ๋อ
นั่งหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้สิแม่ดูนะดูอาบทนี้ไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนี่ลูกเราใช่ไหมพี่น้องเวลาเราจะอ่านดูอาบทนี้นะครับให้เรียกลูกเรามาฮาฟิซเอ้ยมาหามะหน่อยเอามือขวาเรานะครับแตะไปที่หัวใจยังเต้นไหมเนี่ยยังเต้นนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะเอาจับไปที่หัวใจเขาแบบนี้พี่น้องผมบอกแล้วกรุณานะครับขอความร่วมมือเลยอยากจะให้ลูกเราดีทำด้วยพี่น้องทำด้วยอาจารย์มันเขินเลือกเอาจะเอาเขินหรือจะเอาไม่ดีถ้าอยากจะให้ลูกเราดีพี่น้องลงทุนเอามือไปจับแบบนี้แล้วก็อ่านดูอานะครับอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะกฟิดซัมบะฮูแค่นี้อ่านทุกวันอ่านทุกวันอ่านทุกวันนะครับพี่น้องทำให้จริงนะทำให้จริงเพราะผมถึงบอกแล้วว่ามีอะไรล่ะที่มันเหนือกว่าการขอดุอาถ้าอัลลอฮ์จะให้กุนฟะยะกุนเป็นเลยแต่พวกเราเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเวลาบอก150ปีเฮ้ยอาจารย์มันจะได้เหรอเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยอาจารย์สุดท้ายเราไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเอามือไปแตะนะโตๆก็ทำได้พี่น้องเพราะหะดีษบทนี้ไม่ได้ดุอาบทนี้ไม่ได้บอกว่าโตหรือเล็กนะครับถ้าเรามีลูกทำเลยเรียกมาอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮาซินฟัรญะฮูวะกฟิดซัมบะฮูตั้งใจเรียนนะเพราะตอนเช้าเขาเอาสตางค์จากเราอยู่แล้วใช่มั้ยวิ่งมาอ้าวมัดเอ้ยกินขนมดีๆนะไม่เอาพี่น้องเอาตามที่ศาสนาสอนยากมั้ยไม่ยากทํามั้ยไม่ทําญะซากัลลอฮ์ขอบคุณจ้าอันนี้ไม่มีหานนะข้อที่4อายะกูนมุสตออิดดัลลิลเมาตีนาดิมันคนที่เตรียมตัวที่จะตายคนนี้ต้องเตรียมตัวตายเตรียมตัวที่จะตายต้องเตรียมตัวอะไรเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายทำยังไงนาดิมันมุสตักฟิรอลลิมาซะละฟะมินซุนูบิฮีคนนี้ต้องเสียใจในความผิดที่ตัวเองทำพี่น้องนึกอะไรที่เป็นความผิดของตัวเองเคยเสียใจไหมที่เราทำเราบอกมันเป็นความชั่วหนึ่งในนั้นพี่น้องความชั่วที่ถูกระบุเอาไว้ว่าด้วยเรื่องของการเนรคุณต่อคนที่เป็นพ่อแม่เราเคยทำความผิดไหมเวลานึกถึงความผิดที่ทำกับพ่อกับแม่เราหน้าที่มันเคยเสียใจไหมพี่น้องผมเชื่อทุกคนเนี่ยนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยต้องเคยมีในชีวิตหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่เสียใจจะมากน้อยว่ากันไปใครไม่เคยเลยชีวิตนี้ไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเลยยกมือขึ้นหน่อยบังดำเอ้ยอันไงมุสตักฟิรอนเมื่อเสียใจแล้วเนี่ยขออภัยโทษไหมขอโทษไหมพี่น้องเสียใจก็ไม่เสียใจเอาและเสียใจนึกไม่ออกเข็นจนกระทั่งเอาออกน้ำตาออกมาไม่ได้ผมถึงบอกนะคนเราเนี่ยนะที่อุลามะอธิบายว่าเวลาขอดุอาที่มันออกมาจากก้นของหัวใจจริงๆน้ำตามันจะไหลออกมาทำไมผมกล้ายืนยันแบบนี้รู้ไหมพี่น้องผมเนี่ยพาคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยคนบางคนไม่ต้องเริ่มขอดุอานะพี่น้องแค่เหยียบเข้าไปมัสยิดฮารอมเห็นไบตุลลอฮ์นี่นะน้ำตาไหลเป็นทางเลยเพราะชีวิตไม่เคยคิดนะว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้จะได้มาเห็นถึงจุดนี้เห็นครั้งแรกน้ำตาไหลเลยยิ่งเวลาเสร็จเดินตะวาฟอะไรเสร็จเรียบร้อยขอดุอาพี่น้องนั่งขอดุอาเนี่ยนะน้ำตาเนี่ยหยดลงมือเนี่ยยันเปียกได้ผมชอบเล่าเรื่องคู่นี้มากเลยพ่อแม่แม่กับลูกไปทำอุมเราะห์กับผมสมัยสกายวอล์กพี่น้องรู้จักใช่ไหมตอนที่ไบตุลลอฮ์ทำแล้วเขาก็สร้างสกายวอล์กล้อมข้างในไบตุลลอฮ์เอาไว้แม่กับลูกคู่หนึ่งพี่น้องไปลูกชายเนี่ยไปถึงยืนแม่ก็นั่งลงอยู่หน้าไบตุลลอฮ์ขอดุอาร้องไห้ตลอดเลยสักพักหนึ่งก็หันมามองลูกชายตัวเองก็บอกกับลูกว่าลูกเอ้ยขอดุอาสิ
เรามาไกลขนาดเนี้ยลูกขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซิเนี่ยขอให้อัลลอฮ์ช่วยซิลูกชายบอกกับแม่ว่ายังไงรู้ไหมไม่มีอะไรจะขอยืนอยู่แบบนั้นแหละแม่ก็บอกว่าท่านนึกอะไรไม่ออกนะลูกเอ้ยขอตามมะนะขอตามมะนี่เดี๋ยวจะนำให้เอาลูกชายมานั่งผมก็นั่งด้วยอยากจะรู้ว่าเขาขออะไรกันปรากฏว่าพี่น้องรู้ไหมแม่บอกกับลูกชายว่ายังไงลูกเอ้ยขอตามแม่นะโอ้อัลลอฮ์จ๋าขึ้นคำว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าเท่านั้นพี่น้องน้ำตาแม่เนี่ยไหลพรากเลยร้องไห้ไม่หยุดเลยลูกชายก็หันไปมองก็คือประมาณว่าจะให้พูดอะไรก็บอกมาสิร้องไห้ร้องไห้แม่พูดกับลูกชายประโยคง่ายๆเลยลูกเอ้ยขอให้เลิกบุหรี่สิอัลลอฮ์จ๋าให้ลูกฉันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเธอเชื่อไหมพี่น้องกำลังแม่กำลังพูดแบบนั้นเนี่ยนะหันมาบอกกับลูกชายว่าอัลลอฮ์จ๋าให้ลูกฉันเนี่ยนะเลิกบุหรี่ได้ด้วยเถอะพี่น้องคนเป็นลูกชายเนี่ยนะที่ไม่คิดจะขอดุอาอะไรเห็นแม่อยู่ในสภาพนั้นเนี่ยนะน้ำตาเนี่ยร่วงเลยร่วงเลยแล้วก็พูดตามแม่อัลลอฮ์จ๋าให้ฉันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเถิดขออยู่แบบนั้นน้ำตาร่วงโปะจากคนที่ไม่คิดจะขอดุอาอะไรเลยนะเสร็จเรียบร้อยกลับไปที่โรงแรมผมตามเลยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยผมก็บังดูดบุหรี่ยังนะความอยากรู้พี่น้องรู้ไหมผู้ชายคนนี้พูดกับผมว่ายังไงอาจารย์ใครดูดบุหรี่มั่งยกมือขึ้นอ๋อโหลดีทั้งหมดเลยนะคนที่มาที่นี่นะปรากฏว่าคนที่ดูดบุหรี่เนี่ยพี่น้องเขาเรียกว่าอยากบุหรี่สุดๆนะตอนไหนตอนไหนลูกจุฟาหลังกินข้าวอันนี้เคยฟังมาใช่ไหมไม่ใช่ตัวเองนะเคยฟังมาหลังกินข้าวเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่าจะเป็นช่วงที่อยากบุหรี่มากเลยผมก็ไปดักบังเนี่ยหลังกินข้าวไปถามเลยเขาบอกอาจารย์ตอนเนี้ยยังไม่ดูดเลยบางทียังซึ้งอยู่ตอนเช้าปุ๊บกินข้าวเสร็จผมไปอีกบังดูดบุหรี่ยังเขาบอกยังเลยผมก็เลยเรียกเขามาคุยเลยบอกบังไอ้ที่ไม่อยากขนาดไหนเขาบอกอาจารย์ใครว่ายังไงผมไม่รู้หรอกนะอาจารย์ไม่เชื่อไปดูในกระเป๋าผมมีทั้งบุหรี่มีทั้งไฟแช็กพร้อมเลยผมไม่ทิ้งด้วยเพื่อที่จะดูซิว่าเห็นจะแบบนั้นเนี่ยกับช่วงเวลาที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนั่งข้างกระเป๋าเนี่ยจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาดูดไหมปรากฏพี่น้องผมก็ถามตลอดแกไม่ดูเลยจนมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิไปอีกบังดูดบุหรี่ยังเลยเชื่อไหมพี่น้องวันกลับจากสนามบินสุวรรณภูมิญาติไปรับคนเป็นแม่นะเจอกับญาติที่มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสามีหรือพี่ชายของคนเนี่ยเขาดีใจมากถึงขั้นร้องไห้เลยนะที่ลูกเขาไม่ดูดบุหรี่อีกเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะมีค่าอะไรมันจะอะไรกันนักกันหนาแค่ดูดบุหรี่เองพี่น้องขอดูอาให้เต็มที่เอาให้จริงนะพี่น้องเรื่องอะไรบุหรี่ที่เราว่าเลิกยากนี่คนนี้พี่น้องถ้าเมื่อไรเอาน้ำตาแห่งความสำนึกออกมาได้ท่านจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้จริงเอาให้จริงกับอัลลอฮฺละกันนะครับมุสตักฟิรอลลิมาซาลาฟามินซูนูบิฮีมุจตะฮิดันฟีตออติรับบิฮีหลังจากที่เสียใจสำนึกผิดแล้วต้องขยันต่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำอิบาดะห์ในการทุ่มเทกับศาสนาของอัลลอฮฺเอาให้เต็มที่พี่น้องเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะส่งต่อให้ท่านอาจารย์ชุอิบต่อนะครับ เอาลืมเลยดูสิผมจะพูดว่าอะไรนึกไม่ออกแล้วดูสิไม่น่าเอ่ยชื่ออาจารย์ชุอิบเลยลืมเลยเนี่ยอ
นึกไม่ออกล่ะเรื่องสุดท้ายน่ะเรื่องอะไรนึกไม่ออกอาจารย์เอาก่อนผมนึกไม่ออกจริงๆอัลเลาะห์เอ่ยชื่ออาจารย์ชูอิฟลืมเลยเรื่องที่จะพูดนะเชิญจ้ะขอมาอัปปีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็เหลือเวลาไม่มากนะครับเพราะช่วงดึกประมาณ 4:00 น.แล้วก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับในการในการปิดท้ายในเรื่องหัวข้อในวันนี้เตรียมตัวกับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงปลอบใจบรรดาผู้ที่เป็นมุมินผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่พวกเขานั้นได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างมากมายกระทำสิ่งที่ละเมิดฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในเรื่องของการตั้งภาคีในเรื่องของการธรรมะซียะการดื้อดึงการทรยศเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนทำความชั่วนี่ขนาดคิดว่าตัวเองนี่ไม่มีโอกาสที่จะกลับเนื้อกับตัวสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดว่าความชั่วของตัวเองเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่อภัยบางคนบอกว่าฉันเนี่ยตั้งแต่โตมาไม่เคยละหมาดตั้งแต่โตมาไม่เคยเข้ามัสยิดฉันตั้งแต่โตมาอยู่กับความชั่วอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีไม่เคยที่จะได้ยินเสียงอาซานไม่เคยร่วมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและไม่เคยซอดาเกาะเป็นคำพูดที่มีการคุยกันอย่างมากมายในสังคมถ้าพวกเราได้คลุกคลีกับบรรดาคนที่เขานั้นไม่ได้ใส่ใจในศาสนาและออกห่างจากหลักการอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวแก่บรรดาผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบรรดาผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันแม้ว่าความชั่วพวกเขาเหล่านั้นจะเต็มพื้นแผ่นดินหรือเต็มฟากฟ้าทำซีนากี่ร้อยครั้งกินเหล้าไม่กี่พันขวดหรือว่าฆ่าคนหรือว่านินทาใส่ร้ายหรือว่ากินดอกเบี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเปิดโอกาสให้มีการกับเนื้อกับตัวสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะซักฟอกจิตใจของตัวเองและเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เขานั้นได้กับเนื้อกับตัวเขาก็จะกลับไปหาอัลลอฮฺในสภาพผู้ที่น้อมและก็ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุญยาอิบาดียัลลาดีนอัสรฟูอะลาอังฟุซิฮิมลาตะกนะตูมินเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮยักฟิรุซซุนูบะญะมีอาอินนะฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอินนะฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดยาอิบาดียัลลาดีนอัสรฟูอะลาอังฟุซิฮิมโอ้บ่าวของฉันเอ๋ยโอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านเอ๋ยสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้สิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้บรรดาผู้ที่กระทำความชั่วอย่างมากมายอย่าได้สิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนคิดว่าตัวเองอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษแล้วเป็นคนที่ทำบาปมากชีวิตไม่เคยลิ้มรสกับเรื่องอีมานไม่เคยลิ้มรสกับการอ่านอัลกุรอานไม่เคยได้ฝึกในเรื่องของการละหมาดดุอาบทเดียวก็ท่องไม่จำอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บ่าวของฉันเอ๋ยบรรดาผู้ที่กระทำบาปอย่างมากมายมันแม้ว่าจะเต็มพื้นแผ่นดินหรือเต็มฟากฟ้าจะได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยักฟิรุซซุนูบะญะมีอาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษบาปทั้งหมดทุกอย่างตราบใดที่เรายังไม่ตายหลายๆคนคิดว่ายกเว้นในเรื่องชิริกตราบใดที่เรารังยังไม่ตายแม้กระทั่งชีริกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษทั้งหมดแต่เมื่อวันกิยามะห์นอกจากชีริกอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษแต่ในโลกดุนยาเนี่ยแม้กระทั่งชีริกเพราะแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่ไม่อีหม่านผู้ที่เป็นกาเฟรปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือชาวยะฮูดีหรือชาวนะซารอเมื่อเขารับอิสลามอัลลอฮ์จะลบล้างบาปที่ผ่านมาทั้งหมดแม้กระทั่งกาเฟรสามารถรับอิสลามได้และมุสลิมล่ะคนที่ทำบาปคนที่มีชิริกล่ะเขาไม่สามารถจะตะบัดตัวได้กันนั้นหรืออายะห์ดังกล่าวบ่งบอกว่าอัลลอฮ์จะไปโทษทั้งหมดตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่หลังจากความตายแล้วนั้นอินนัลลอฮะลายักฟิรุซุนูอินนัลลอฮะลายักฟิรุมายุชริกะมายุชริกุบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาหลังจากความตายคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษ
ต่อัลเลาะห์จะอภัยโทษกับผู้ที่ไม่ตั้งภาคีลิมัยยะชะสำหรับผู้ที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์อายะห์ดังกล่าวนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปลอบใจบรรดาผู้ที่อีหม่านผู้ที่เป็นมุสลิมที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กระทำบาปไว้อย่างมากมายทั้งกลางคืนและกลางวันหรือชีวิตที่ผ่านมาทำแต่สิ่งไม่ดีทำแต่เรื่องที่อัลเลาะห์นั้นได้ทรงโกรธกริ้วเรื่องที่อัลเลาะห์นั้นไม่ทรงพอพระทัยอัลเลาะห์บอกอย่าได้สิ้นหวังในการที่อัลเลาะห์นั้นจะอภัยโทษต่อบาปทั้งหลายเหล่านั้นอินนัลลอฮะยักฟิรุซซุนูบะญะมีอาอัลเลาะห์จะอภัยโทษจากบาปทั้งหมดอินนะฮูวัลกอฟูรรอฮีมแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงกอฟูรให้อภัยโทษอย่างล้นเหลือให้อภัยโทษอย่างมากมายแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างหากว่าเราใช้สติปัญญาของเราเนี่ยบางอย่างเราทำไม่ดีกับเพื่อนของเรากับญาติของเราแค่เพียงบาปเล็กๆน้อยๆเขาไม่อาจที่จะอภัยโทษให้กับเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงเมตตายิ่งเป็นผู้ที่ทรงอยากจะให้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวัลกอฟูรรอฮีมและเป็นผู้ที่ทรงเมตตาอย่างล้นเหลือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากกว่าความเมตตาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยานี้อัลลอฮฺเมตตายิ่งกว่าพ่อแม่ของเราที่เอ็นดูเมตตากับเราอัลลอฮฺรักเรายิ่งกว่าบรรดาพ่อแม่หรือบรรดาคนอื่นที่อ้างว่ารักเราพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสและมีวันต่างๆที่อัลลอฮฺบอกว่าทำความดีหรือถือศีลอดอัลลอฮฺจะให้ผลบุญเท่านั้นเท่านั้นหรือละหมาดอัลลอฮฺจะให้ผลบุญเท่านั้นเท่านั้นหรือซอดาเกาะห์เราจะเพิ่มผลบุญกี่เป็นร้อยเป็นพันต่างๆเพื่อที่จะให้บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กลับเนื้อกลับตัวและก็หาโอกาสที่จะกอบโกยเสบียงให้มากที่สุดในขณะที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่ก็หะดีษสุดมีหะดีษนึงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากุลลุบะนีอาดามะคอตาวะคอยรุนคอตาอีนะอัตตะวาบูนลูกหลานนบีอาดัมทั้งหมดมีความผิดพลาดและผู้ที่ผิดพลาดที่ดียิ่งก็คือผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนไม่อาจที่จะหลีกพ้นจากความผิดได้ไม่อาจที่จะออกห่างจากการทำพลาดได้ในเรื่องการมีในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะอารมณ์นับสู่ที่เรานั้นจะต้องอารมณ์นับสู่ที่เราไม่อาจที่จะห้ามได้ในเรื่องของสายตาในเรื่องของคำพูดในเรื่องของกิเลสตัณหาในเรื่องของความต้องการในดุนยาเนี่ยแต่เมื่อเราพลาดพังแล้วเนี่ยนบีบอกคนที่พลาดดีที่สุดคนที่ทำผิดที่ดีเลิศที่สุดคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราทำผิดในยามค่ำคืนก็ควรที่จะขออภัยโทษในช่วงเวลากลางวันเมื่อเราทำผิดในเวลากลางวันคนที่อยากขออภัยโทษในช่วงเวลากลางคืนให้รีบเร่งที่จะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้มันมีการสะสมในเรื่องของความชั่วมิฉะนั้นแล้วหัวใจของเราจะขึ้นสนิมและก็ตายด้านและก็แข็งกระด้างที่จะดื้อดึงต่ออัลเลาะห์ต่อไปจะต้องรีบที่จะกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวะบินอัสฮาริฮุมยัสตักฟิรูนบรรดาผู้ที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้ละหมาดในยามค่ำคืนและก็ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะถึงเวลาซุบฮีเขาจะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความสำนึกผิดและก็ด้วยการสารภาพในสิ่งที่เขานั้นได้กระทำเพื่อที่เขานั้นจะได้เป็นผู้หนึ่งจากผู้ที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุอะลัมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมก็ขอเชิญอาจารย์ต่อบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอมาอัพผมนั่งนึกตลอดเลยนึกไม่ออกนะอัลลอฮ์นี่แหละนะครับดุนยาก่อนหลงๆลืมๆกันมั่งนะครับขอมาอัพด้วยจริงๆนึกไม่ออกว่าไอ้เรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับอัลลอฮ์กำลังจะพูดอยู่แล้วเอ่ยชื่ออาจารย์ชูอิฟปุ๊บกลับมาหายไปเลย
นะครับก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์แล้วกันพี่น้องนะครับว่าชีวิตที่ดุนยาทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นะครับวันที่เราจากดุนยาว่าอย่างที่กุรอานว่านะครับเมื่อเดินทางสู่ไปอาคิเราะห์แล้วเราจะไม่บอกกับตัวเองว่าแม่เสียดายจริงๆที่ไม่ได้ทำอันนี้นะครับทำให้เต็มที่เอาให้สุดกำลังความสามารถเมื่อออกจากดุนยานี้มาไรพี่น้องพร้อมที่จะเจอกับทุกสถานการณ์ที่เราจะไปหยุดยืนนะครับแล้วก็ตอบกับคำถามของอัลลอฮ์ให้เป็นคำตอบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนะครับดุอาสุดท้ายยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอาลาดีนิกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงทำให้หัวใจของฉันมั่นคงต่อศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยนะครับก่อนจะไปตัสบิตให้คนอื่นอ่านให้กับตัวเองก่อนที่จะจากดุนยาสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามที่ให้เกียรติผมนะให้มีโอกาสได้มาเจอกับพี่น้องที่นี่นะครับขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมฟังแล้วถ้าผมพูดนะครับอะไรที่ทำให้พี่น้องไม่สบายใจนะครับไม่ได้มีเจตนาจะว่าหรือจะกระทบใครนะครับก็ขอดุอาให้การเสียสละทุ่มเทการมาฟังศาสนาวันนี้เป็นผลบุญนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากลากันนะครับอย่างนั้นเอาแค่นี้นะมีคำถามมีใครมีคำถามไหมครับอันนี้เราเปิดให้ถามได้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาคาใจครับมีไหมฮะพี่น้องถามได้เลยคำถามละ500 101101ไม่มีนะครับไม่มีก็อย่าซักกันรอครับอาจารย์ครับอย่าซักกันรอใครรอนนะพี่น้องทุกท่านที่ร่วมฟังติดตามรับชมนะครับจนกระทั่งอยู่ชั่วโมงกว่าพี่น้องโอ้โหอดทนมากยาซากุมุลลอฮุคอยรอนแล้วก็อย่าลืมนะอาจารย์อาดัมกับโรงเรียนฮาฟิซจะไปที่สถานี TM รณรงค์วันที่เท่าไหร่วันที่1เดือนกันยายนวันอังคารตั้งแต่5โมงเย็นถึงอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฝากกับพี่น้องด้วยยะซากุมุลลอฮุคอยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์